بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ที่เราได้มีโอกาสกลับมาพบปะกันแล้วศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับความหมายของอัลกุรอานดำรัสแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นจุดเด่นสำหรับประชาชาติอิสลามที่เรามีคลังแห่งความรู้นั่นก็คืออัลกุรอานกุรอานนี่คือความรู้หรือเป็นแก่นของความรู้ผมใช้คำว่าเป็นความรู้สำเร็จรูปที่ไม่ต้องผ่านการทดลองการผ่านการวิจัยหรือผ่านนักคิดความคิดของมนุษย์คนใดเป็นแก่นของความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตที่จะต้องใช้ดำเนินด้วยกับอัลกุรอานอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าฟะอะลามูพวกท่านพึงทราบเถิดอันนามาอุนซิลาบิอิลมิลละว่าสิ่งที่ถูกประทานลงมานั้นด้วยกับความรู้ของอัลลอฮฺเนื้อหาที่เราศึกษาในอัลกุรอานนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นข้อเท็จจริงเป็นความรู้ซึ่งบางครั้งเนี่ยความรู้เหล่านี้ก็อาจจะถูกค้นพบถูกค้นเจอซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้บางเรื่องบางราวเนี่ยไม่ได้เป็นคำสั่งใช้แต่เป็นการบอกเล่าการบอกกล่าวซึ่งหลายครั้งเนี่ยส่วนตัวผมเองก็ได้พบเจอคำพูดของปราชญ์หรือคำพูดของคนที่เป็นนักคิดต่างๆเนี่ยเขาพูดมีเนื้อหาสอดคล้องกับอัลกุรอานเป็นสัจธรรมที่สำเร็จรูปที่นำเสนอกับพี่น้องข้างต้นเนี่ยว่ากล่าวคือใครนำเอาสัจธรรมเหล่านี้เนี่ยไปปฏิบัติมันก็จะได้ผลลัพธ์แต่ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้บางเรื่องอัลลอฮฺไม่ได้สั่งโดยตรงให้เราปฏิบัติแต่เป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่เขาเรียกว่าซุนนุนกาวนกฎแห่งจักรวาลหรือว่าซุนนะตุลลอฮ์กฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดซึ่งใครก็ตามที่ค้นพบกฎธรรมชาติเหล่านี้หรือได้ครอบครองมีความรู้เกี่ยวกับกฎเหล่านี้มากเท่าไหร่เนี่ยได้เปรียบเพราะมันเป็นการประหยัดเวลาในการดำเนินชีวิตแล้วมันทำให้ทิศทางชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างถูกต้องไม่ต้องสิ้นเปลืองกับเวลาเนื้อหาที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ก็แน่นอนส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่คนทั่วๆไปยุคนี้โดยเฉพาะนะฮะมีการพูดถึงกันมีการรณรงค์กันโดยเฉพาะนักพัฒนาตนเองต่างๆเราไม่ได้บอกว่ากุรอานจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความจริงสอดคล้องกับอัลกุรอานหรือมีนักคิดนักเขียนคนใดเนี่ยมากล่าวแล้วสอดคล้องกับอัลกุรอานเปล่าแต่การค้นพบข้อเท็จจริงเหล่านี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันเพิ่มอีหม่านให้แก่พวกเราหมายถึงเราศรัทธาแล้วแต่เมื่อเราประจักษ์เห็นเนี่ยเหมือนกับที่ท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นชื่อซูเราะห์นี้นะท่านได้ประจักษ์ขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้เห็นการที่พระองค์เนี่ยฟื้นคืนชีพอย่างไรกัยฟะตุฮิลเมาตากอลอะวะลัมตุมินอัลเลาะห์โอ้อัลเลาะห์พระองค์เนี่ยจะให้คนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างไรไม่ได้ถามว่าหรือไม่นะอย่างไรอัลเลาะห์ก็ถามเจ้าไม่ศรัทธาหรือกอลบะละนบีอิบรอฮีมบอกว่าฉันศรัทธาแต่ว่าเพื่อให้จิตใจเนี่ยมีความมั่นคงเช่นกันที่เราอาจจะ เห็นนักวิทยาศาสตร์หรือสังคมปัจจุบันเนี่ย
กำลังสังคมที่มีความเจริญกำลังเดินทางในบางครั้งเนี่ยสอดคล้องกับอัลกุรอานยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดในสังคมยุคปัจจุบันนี้ก็คือสังคมแห่งการอ่านใช่ไหมฮะเราก็ได้พูดคุยหรือว่าหยิบยกกันมากพอสมควรคำเดียวที่ท่านนบีเนี่ยรับเป็นวะฮีเป็นบัญชาแรกอิกรออิกรออิกรอ3ครั้งนบีบอกฉันอ่านไม่เป็นในสังคมปัจจุบันนี้อย่างเมืองไทยเราเองเนี่ยทุกอะไรนะฮะทุกเทอมมีการรณรงค์ให้อ่านมากอ่านกันให้มากมีแต่ละเทอมก็จะมีสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติและตอนนี้เนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นที่เมืองทองธานีใช่ไหมฮะ Impact Arena ก็เป็นสัปดาห์มันอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วไม่ได้สัปดาห์หนังสือทั่วไปแล้วเป็นหนังสือของทางต่างประเทศเดี๋ยวพี่น้องไม่ทราบว่าใครได้ไปแวะเยี่ยมเยียนแล้วบ้างนะใช่ไหมฮะคือเป็นหนังสือที่ส่งเสริมอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งให้คนเนี่ยหันมาสนใจในการอ่านถ้าสมมุติเราจะรอระยะเวลาให้คนเนี่ยค้นพบข้อมูลข้อเท็จจริงในอัลกุรอานทีละเรื่องเนี่ยมันก็รอได้แต่รอมากี่ปีฮะกว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองแห่งการอ่านโครณรงค์กันอย่างมากใช่ไหมฮะนี่คือคำเดียวในอัลกุรอานอิกรอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารอให้คนมาค้นพบสัจธรรมในอัลกุรอานแล้วเราค่อยมาตื่นตัวเนี่ยเราจะเป็นคนที่อาจจะเรียกว่ามันช้าไปนิดหนึ่งหรือตามกระแสสังคมส่วนใหญ่แต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยให้กุรอานเป็นทางนำใช่ไหมฮะหมายถึงให้กุรอานเนี่ยนำทุกวิถีทุกเรื่องในชีวิตของเรานำเป็นวิถีชีวิตของเราแสดงว่าคนที่ให้กุรอานนำเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีความล้ำสมัยเสมอแม้บางเรื่องจะไม่ถูกค้นพบจากนักวิทยาศาสตร์หรือเกิดการยอมรับจากคนในสังคมก็ตามแต่เรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นอยู่แล้วครั้งที่แล้วที่เราได้ศึกษากันในเรื่องราวของอัลกุรอานโดยตรงนะฮะเอาตอนต้นของซูเราะห์อิบรอฮีมเนี่ยพูดถึงคัมภีร์กิตาบุลอันซัลนาฮูอิไลกะและบอกถึงภารกิจแห่งคัมภีร์นี้เนี่ยภารกิจจะสมบูรณ์เนี่ยไม่เพียงแค่การประทานอัลกุรอานนะฮะแต่จำเป็นลิตุคริจันนัสที่จะต้องมีบุคคลที่มีบุคลิกแบบอัลกุรอานแล้วนำผู้คนออกจากความมืดมิดทั้งหลายไปสู่ทางสว่างหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวถึงผู้ประทานอัลกุรอานก็คือตัวพระองค์เองหนทางนี้เนี่ยเราได้รับทราบกันแล้วว่าเป็นหนทางของอัลอาซิสผู้มีเกียรติอัลฮามิดผู้ได้รับการสรรเสริญแล้วก็อัลลอฮ์คือเป็นเจ้าของสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและอยู่ในแผ่นดินแสดงว่าบุคคลที่อยู่ในแนวทางของอัลกุรอานเนี่ยก็คือบุคคลที่ได้รับเกียรติได้รับการสรรเสริญแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการครอบครองสิ่งต่างๆไม่ในโลกนี้ก็ในโลกหน้านะฮะแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงบรรดาคนที่ปฏิเสธก็คือปิดบังสติปัญญาของตัวเองเนี่ยไม่ให้รับสัจธรรมที่มาจากอัลกุรอานเนี่ย3ลักษณะก็คือเลือกชีวิตในดุนยามากกว่าอาคิเราะห์ขัดขวางหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปรารถนาจะให้มันบิดเบี้ยวก็คือกลุ่มคนที่หลงทางนั่นเองนะหลังจากนั้นพูดถึงกุรอานแล้วพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงแล้วมาพูดถึงรอซูลท่านต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ทั้งสิ้นนะพี่น้องลองดูนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลแก่นของข้อมูลที่ใครปราศจากข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ทันสมัยหรือเป็นคนที่ขาดข้อมูลสำคัญของชีวิตผมเห็นนักเขียนบางทีเขาเป็นนักคิดหลายคนนะฮะเขาคิดอะไรที่ดีมากแต่ที่ผมสัมผัสได้ส่วนหนึ่งนะพี่น้องลองอ่านหนังสือพวกแนวพัฒนาตนเองนะสิ่งที่สัมผัสได้อย่างนึงคืออะไรฮะเขาไม่มีแก่นเวลาผมอ่านแต่ละทีนะจะรู้สึกว่าอ๋ออ่านเราสามารถจะเข้าใจได้ว่าเออมันมีแก่นอันนี้มันมีอะไรกรองอยู่ฮะแล้วมุมมองที่มาจากอัลกุรอานเนี่ยมีความชัดเจนแล้วมีความหนักแน่นมากกว่านักคิดนักเขียนที่เขาแสดงความรู้ออกมาเป็นตัวอักษรนะฮะนั้นกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่เรากำลังศึกษาเนี่ยเป็นแก่นของความรู้เป็นแก่นของชีวิตและทำให้เราเนี่ยล้ำหน้าแล้วก็ทันสมัยมากที่สุดนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงเรื่องราวของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามความโปรดปรานที่ท่านเนี่ยได้รับจากอัลลอฮฺและยังบานีอิสราเอลให้รอดพ้นจากวงวานของฟิรเอาที่ลงโทษหรือว่าทรมานบานีอิสราเอลอย่างรุนแรงฆ่าลูกชายของพวกเขา
แล้วก็ให้ลูกสาวของพวกเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่เป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่ในวันนี้เราจะมาศึกษากันอย่างต่อเนื่องถึงกฎธรรมชาติข้อหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบกันแต่ขณะเดียวกันก็หลายคนไม่ได้นำเอาข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยมาปฏิบัติข้อเท็จจริงนี้นะฮะมันเป็นข้อเท็จจริงสากลแม้แต่บุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนำมาปฏิบัติเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงออกมาประทับใจกับสิ่งที่เขาเนี่ยได้ปฏิบัตินักต่อนักแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะได้รับการยืนยันจากอัลกุรอานคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้ใครก็ตามทำตามเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะพบกับผลลัพธ์ของมันนะครับนั่นคือผลลัพธ์แห่งการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวผมจะอ่านอายะห์นะครับทีละอายะห์อินชาอัลเลาะห์แล้วก็เรามาดูความหมายและความลึกซึ้งของอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอิซตะอัซซะนะร็อบบุกุมลาอินชะกัรตุมลาอะซีดันนะกุมวะลาอินกะฟัรตุมอินนะอะซาบีลาชะดีดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าและอิดจงรำลึกหรือแปลว่าขณะที่หรือจงรำลึกขณะที่ตะอัซซะนะตะอัซซะนะเนี่ยมาจากคำว่าอะไรฮะอาซานแปลว่าประกาศขณะที่ใครประกาศประธานของประโยครับบุกุมพระเจ้าของพวกเจ้าประกาศแสดงว่าเรื่องนี้เป็นไงฮะเรื่องนี้ดังใช่ไหมฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันในหมู่คนที่รู้บางคนบอกว่าไม่เห็นรู้เลยใช่ฮะคือบางทีเนี่ยอะไรประกาศแล้วเนี่ยคนเป็นที่รู้กันแต่บางคนก็ไม่รู้ก็เป็นไปได้แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยดังและคนเอาไปใช้เนี่ยเยอะศาสตร์ของยุโรปเนี่ยเขาก็เอาไปใช้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากเนื้อหาในอัลกุรอานหรือว่าเขาไปพบเจอยังไงนะฮะแต่มีการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากและจงรำลึกอัลลอฮ์บอกขณะที่พระเจ้าของพวกเจ้าเนี่ยได้ประกาศประกาศว่าอะไรครับละอินชักรตุมหากพวกเจ้าขอบคุณอันนี้ไม่ได้เป็นประโยคคำสั่งนะฮะมีที่อัลลอฮ์สั่งให้ขอบคุณจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยใช่ไหมฮะมีคำสั่งแต่ประโยคนี้ไม่ได้เป็นประโยคคำสั่งแต่เป็นประโยคเหมือนกับสมการนะฮะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองหรือว่าถ้าทำแบบนี้แล้วก็จะได้แบบนี้นี่เป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติหรือที่ใช้คำว่าซุนนุลกาวกฎแห่งจักรวาลว่ายังไงครับกฎนี้ละอินชะกัรตุมหากพวกเจ้าขอบคุณละอาซีดันนะกุมลามนี่คือลิตตะกีดเน้นย้ำนะฮะและนูนเขาเรียกว่านูนเตากีดนูนที่เน้นย้ำแน่นอนในที่นี้เขาแปลว่าไงครับข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้าเขาไม่ได้ตะกีดแต่ในความหมายกุรอานนะฮะละในตัวบทเนี่ยมีการเน้นย้ำถึงสองตำแหน่งข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้าอย่างแน่นอนก็คือไม่เป็นที่สงสัยสองส่วนประโยคในอัลกุรอานนะฮะเขาเรียกว่าเป็นประโยคเงื่อนไขและอินชากัรตุมหาพวกเจ้าขอบคุณลาซีดันนะกุมข้าจะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจ้าอย่างแน่นอนอันนี้คือส่วนแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เนี่ยเราเอากฎนี้นะฮะไปใช้ตลอดชีวิตอันนี้คือจำเป็นต้องเอาไปใช้นะเพราะมันจะมีการผลลัพธ์เนี่ยอย่างแน่นอนก็คือการเพิ่มพูนปัญหาของคนเนี่ยเวลาคนที่อาจจะมีโรคทางด้านจิตใจหรือเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบอะส่วนหนึ่งก็คือเขาไม่สามารถที่จะเห็นถึงความดีที่เขาเนี่ยได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนเนี่ยเวลามองนะฮะสายตาของเขาเนี่ยสมมุติว่ารถตนเองมีใช่ไหมฮะเขาก็จะเห็นรถถ้าเขามองว่ารถเนี่ยเป็นความโปรดปรานนะเขาก็จะรู้สึกสบายใจรู้สึกดีกับสิ่งที่เขาได้รับแต่ถ้าหากว่าเขามองรถตัวเองมีใช่ไหมฮะแต่ไปมองรถคนอื่นที่ดีกว่าจะรู้สึกไงครับโอ้โหทำไมรถฉันแย่แบบนี้เห็นไหมฮะไม่มองในสิ่งที่ตนเองมีไม่สำนึกในความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเศร้าได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนอันนี้คือการปรับทัศนคติหรือว่าปรับมุมมองเท่านั้นเองของเนี่ยเหมือนเดิมเขาบอกว่าโลกภายในใช่ไหมฮะปรับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมองใหม่อีกครั้งหนึ่ง
อุนซุรูอิลามันฮัวอัสฟะละมินกุมจงมองดูคนที่เขาต่ำกว่าท่านวะลาตันซุรูอิลามันฮัวฟอกกุมและอย่าไปมองคนที่เหนือกว่าท่านฟะฮัวอัจดะรุอัลลาตัซดิรูนิอมะตัลลอฮิอะลัยกุมเพราะมันควรกว่าที่พวกท่านเนี่ยจะไม่ดูถูกความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่ให้แก่พวกท่านแสดงว่ามันอยู่ที่มุมมองมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุอย่างเดียววัตถุเดิมเราสังเกตดูนะฮะผมยกตัวอย่าง2กรณีคนนึงมีรถเหมือนกันเลยนะฮะยี่ห้อเดียวกันจะเป็น Toyota หรือว่ารุ่น1รุ่นใดเหมือนกันนะฮะคนนึงไม่เคยมีรถเลยกับอีกคนนึงเนี่ยเพิ่งขายรถเบนซ์มาแล้วก็มาขับ Toyota รถเหมือนกันแต่ความรู้สึกจะเหมือนกันมั้ยฮะความรู้สึกไม่เหมือนกันทำไมอ่ะฮะเพราะคนนึงเนี่ยทัศนคติของเขาเนี่ยยังคงมองเบนซ์อยู่ความรู้สึกว่ามันลดลงมาแต่อีกคนนึงคือมองในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีแล้วก็มีรถมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยได้รับเพิ่มดังนั้นเนี่ยประเด็นจึงอยู่ที่ว่าการปรับมุมมองปรับทัศนคติเนี่ยใครมีความสามารถที่จะเห็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากเท่าไหร่เนี่ยเป็นสาเหตุทำให้จิตใจเขาเนี่ยอะไรฮะจิตใจเขามีความกระชุ่มกระชวยและมีความสงบจิตสงบใจมากเท่านั้นและเป็นสาเหตุที่ให้อัลลอฮ์เนี่ยเพิ่มพูนนั้นจริงๆสามารถที่จะอธิบายด้านทางจิตวิทยานะฮะแต่ในความเป็นจริงคืออัลลอฮ์ให้เพิ่มจริงๆกล่าวคือคนที่จิตใจอย่างเช่นการเตาบัตตัวการอิสติกฟาร์นะฮะอัลลอฮ์ได้บอกใครที่อิสติกฟาร์ในอัลกุรอานนะอัลลอฮ์จะเพิ่มยูรุสลิสซะมาอะลัยกุมมิดรอรอวะยุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบานีนที่อัลลอฮ์บอกว่าใครอิสติกฟาร์จงอิสติกฟาร์ในคำกล่าวของนบีนูห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มลูกให้ลูกหลานให้ทรัพย์สินเงินทองคือมองที่อัลลอฮฺให้เนี่ยอันนี้ก็คือใช่นะแล้วอัลลอฮฺให้ตามกฎธรรมชาติกล่าวคือคนที่อิสติกฟาร์คนที่ออกห่างจากอบายมุกเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้ตัวเขาเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพในการดึงดูดความดีใส่ตัวเองมากที่สุดเช่นกันสำหรับคนที่ขอบคุณสำหรับคนที่เห็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับตัวเขาเนี่ยศักยภาพในการดึงความดีเนี่ยจะมีมากกว่าคนอื่นอันนี้เป็นกฎทางธรรมชาติถ้าคนมองมุมนะฉันมีแต่ไม่ได้ฉันมีแต่น้อยกว่าคนอื่นถ้ามองแบบนี้นะฮะอัลลอฮฺก็ไม่เพิ่มพูนให้แล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งสิ่งไม่ดีกับชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในกฎธรรมชาติที่เราได้วางเอาไว้นะฮะหะดีษกุดซีบทหนึ่งที่เราได้กล่าวว่าอานาอินดาซอนนีอับดีบีค่าอยู่ที่ความคิดของบ่าวไอ้ที่ความอินซอนนะคอยรอนฟะละฮูหากเขาคิดดีเขาจะได้รับสิ่งที่ดีวะอินซอนนะชัรรอนฟะละฮูและหากคิดชั่วคิดไม่ดีก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีแต่นี้พี่น้องลองไปอ่านหนังสือเยอะมากนะฮะแนวพัฒนาตนเองเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเขาเรียกอะไรนะฮะคือกฎของความคิดนะฮะคิดอะไรเนี่ยก็จะได้ตามนั้นคิดแล้วมันสอดคล้องกับกฎที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้คืออะไรฮะหากคิดดีก็จะรับสิ่งที่ดีหากคิดไม่ดีก็จะรับสิ่งไม่ดีนะครับดังนั้นละอินชะกัรตุมหากพวกเจ้าขอบคุณนี่เป็นสิ่งที่ดีไหมฮะเป็นสิ่งที่ขอบคุณกับใครอัลลอฮฺไม่ได้บอกขอบคุณใครละอินชะกัรตุมขอบคุณใครฮะขอบคุณใครก็ตามขอบคุณอัลลอฮฺนี่คืออันดับแรกใช่ไหมฮะขอบคุณเพื่อนมนุษย์เนี่ยลำดับถัดมาหรือขอบคุณอะไรก็ตามขอบคุณก็คือเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่การเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ขอสิ่งต่างๆเพิ่มพูนหรือไม่ขวนขวายไม่มีความทะเยอทะยานเปล่ามุสลิมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมี2 อย่างคู่กัน1ก็คือสิ่งที่ตนเองมีอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยให้เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น2ก็คือมีความทะเยอทะยานอยากจะได้สิ่งใหม่ตลอดแม้ว่าอัลเลาะห์จะให้เยอะนะฮะแต่ว่าเรายังอยากได้สิ่งต่างเพิ่มพูนอันนี้ไม่เป็นที่ต้องห้ามนะฮะตราบใดที่เราไม่หลงกับมันและตราบใดที่เราขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ผิดพลาดเนี่ยเนื่องจากทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็อาจจะละทิ้งจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือละทิ้งทั้ง2ประการอีกทีนะครับประการแรกก็คือทำให้เรามีความสุขในชีวิตก็คือเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมี
เราเห็นเราบอกว่าไม่ใช่เรามีอะไรเนี่ยคือเห็นคุณค่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาแล้วขอบคุณนะฮะประการที่2คืออะไรฮะคือการขวนขวายแสวงหาหรือว่าดุอาขอให้ได้รับสิ่งที่ดีกว่าซึ่งเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2สิ่งนี้เนี่ยเราเอาไปใช้ตลอดชีวิตเลยนะฮะนี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ในกุรอานเนี่ยอายะห์นี้เนี่ยพี่น้องลองดูนะฮะในซูเราะห์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะการถือศีลอดเดือนรอมฎอนนะฮะเนี่ยพูดถึง2สิ่งนี้และเป็นเคล็ดลับที่สำคัญมากที่เราจะไปใช้ในชีวิตของเรานะนี่คือแนวทางของอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ได้บอกวะลาอัลลากุมตัชกุรุลอพูดถึงการประทานอัลกุรอานลงมานะฮะเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณมีการถือศีลอดมีอะไรต่างๆศาสนาอิสลามที่ง่ายดายเนี่ยสำคัญก็คือขอบคุณขอบคุณแล้วคือการขอวะอิซาอัลกะอิบะขอบคุณคือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้แล้วใช่มั้ยฮะไม่ได้หมายถึงว่าเราหยุดเพียงแค่นี้แล้วขอเพิ่มเติมไม่ได้ชีวิตเราปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าดีอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณแต่ไม่ใช่บอกว่าเราขอบคุณแล้วฉันคำว่าพอเพียงนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะขอเพิ่มพูนจากอัลเลาะห์ไม่ได้ดังนั้นเนี่ย2 ส่วนที่เราจะทำคู่กันไปตลอดชีวิตนะฮะขอบคุณในสิ่งที่ได้รับแล้วและขอเพิ่มพูนถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันไม่สมบูรณ์อายะห์นี้พูดถึงขอบคุณอายะห์นี้พูดถึงการขอคนนึงบอกว่าฉันพอเพียงโอเคแล้วเท่าที่ได้แค่นี้ไม่ขอเพิ่มพูนไม่มีความทะเยอทะยานอันนี้ไม่ถูกต้องพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชอบที่จะให้ปวงบ่าวของพระองค์เนี่ยขอหรืออีกคนนึงที่เขาแบบพยายามขวนขวายสิ่งที่ยังไม่ได้รับอย่างเดียวคือแสวงหาอย่างเดียวแต่ลืมขอบคุณก็ไม่ได้เช่นกันต้องทำคู่กันไปทั้ง2อย่างสิ่งที่เป็นอดีตที่ได้รับแล้วไม่มีใครไม่ได้รับความโปรดปรานนะฮะแม้จะเป็นไม่ใช่มุสลิมหรือเป็นมุสทั้งหมดได้รับความโปรดปรานอยู่ที่ศักยภาพที่เราจะดึงเนี่ยดึงความโปรดปรานเหล่านี้มารำลึกเนี่ยได้ขนาดไหนและขณะเดียวกันก็ไม่มีใครที่ไม่ต้องการความโปรดปรานอีกแล้วใช่ไหมฮะไม่มีใครที่ไม่ได้รับความโปรดปรานอย่างมากมายจากอัลลอฮ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ไม่มีใครที่บอกว่าฉันได้รับเยอะแล้วฉันไม่ต้องการอีกแล้วก็ไม่มีแสดงว่ามุสลิมเนี่ยต้องขับเคลื่อนชีวิต2อย่างแล้วมันจะไม่เครียดแล้วมันจะมีความหวังมันจะไม่เศร้าถ้าสมมุติว่าขับเคลื่อนเฉพาะด้านเดียวข้างหน้าอย่างเดียวนะอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังไม่ได้ทำไงฮะมันก็เศร้าหรือว่าอะไรนะฮะอยากจะได้ข้างหน้าอย่างเดียวไม่ทันขอบคุณข้างหลังหรือขอบคุณอย่างเดียวไม่มีการอยากจะได้เพิ่มส่วนมันก็ไม่มีการพัฒนานั่นเองดังนั้นหน้าที่ภารกิจของผู้ศรัทธาจำเป็นต้องปฏิบัติคู่กันนะครับนั่นก็คือการขอบคุณและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่และการขอเพิ่มพูนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอะไรบ้างครับขอบคุณทุกอย่างอย่าละให้ไม่มีใครที่ไม่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เช้าขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์สอนนะฮะไอ้ท่านนบีสอนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณใช่มั้ยฮะอัลลซีอะห์ยานาการมีชีวิตบะอ์ดะมาอามาตะนาวะอิลัยฮินุชูรหลังจากที่ตายแล้วหลับแล้วแล้วก็ยังอัลลอฮ์คือการกลับไปเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการพูดถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอถ้าคนคิดไม่ได้ผมจะยกตัวอย่างเช่นนะฮะขอบคุณอะไรบ้างสิ่งที่ทุกคนเข้าใจว่ามีเป็นพื้นฐานอ่ะ1ขอบคุณอะไรครับขอบคุณกับการได้ยินที่เราตื่นขึ้นมาได้ยินมั้ยฮะถ้าลองพูดกับตัวเองอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ยิน1นะฮะ2คือเห็นใช่มั้ยครับตื่นขึ้นมาแล้วเห็นอ่ะขอบคุณกับดวงตา3คือขอบคุณกับสติปัญญาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่เป็น3ถ้าจะมี3อย่างนี้นะฮะเป็นความโปรดปรานที่มหาศาลลองจินตนาการดูถ้าหากว่าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไป1คือไม่ได้ยินปัญหาใหญ่มั้ยฮะถ้าใหญ่แล้วถ้าได้ยินแล้วฮะบางทีเราได้รับอะไรจนเคยชินนะฮะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาแล้วเราบอกนะฮะวัลลอฮุอัคเราะญะกุมเราพูดถึงการขอบคุณอัลลอฮ์คือผู้ที่นำเอาพวกเจ้าเนี่ยออกมามินบูตูนิอุมมะฮาติกุมจากครรภ์ของมารดาพวกเจ้าลาตะอะลามูนชัยอันพวกท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างนึงรู้เรื่องอะไรมั้ยฮะตอนคลอดออกมาไม่รู้เรื่องว่าจะอะไรละกูมุสซัมมาแล้วเราทำให้พวกเจ้าได้ยินวันอับซอร์และทำให้พวกเจ้าเห็นวันอัฟอีดะสามประการและทำให้พวกเจ้ามีหัวใจหรือมีสติปัญญาในการคิด
ใคร่ครวญละอัลละกุมตัชกุรุนทั้งหมดนี้3อย่างนี้เนี่ยเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณแสดงว่าเอาแค่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยใครวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่มี3อย่างนี้ฮะไม่น่าจะมีใช่มั้ยฮะ3อย่างนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราต้องขอบคุณกันด้วยแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าละอัลละกุมตัชกุรุนที่อัลเลาะห์ให้มาแบบนี้เนี่ยเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณแสดงว่าที่เรามีเครื่องมือการเรียนรู้นะนี่3อย่างนี้เนี่ยเรียกอย่างว่าเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ใช่ไม่ใช่ฮะเพราะลาตะอะลามูนะชัยพวกท่านไม่รู้อะไรแล้วอัลเลาะห์ทำให้พวกเจ้ามีเครื่องมือในการเรียนรู้อัสซัมอะใช่มั้ยฮะฟังนี่กำลังฟังใช่มั้ยอับซอดอ่านมองหรือการดูเป็นการเรียนรู้อัลอฟีลาการคิดใช้หัวใจหรือใช้สติปัญญาคิดนี่3เครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้แสดงว่าที่เราต้องขอบคุณนะฮะ1ก็คือขอบคุณในเครื่องมือเหล่านี้ที่เราให้มาถ้ายังคงมีอยู่ในแต่ละวันเนี่ยขอบคุณต่อเรื่อยๆถ้าบอกว่าไม่มีอะไรขอบคุณฉันแย่กว่าคนอื่นอ่ะคุณมี3อย่างนี้ไหมมี1ใน3นี่ก็มหาศาลนะแล้วถ้ามีครบ3อย่างอ่ะครับโอ้โหมหาศาลแลกไม่ล่ะครับเอาเท่าไหร่เงินการได้ยินจะแลกเท่าไหร่ฮะให้มูลค่าเท่าไหร่พันล้านเอาไหมฮะไม่ยอมใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยถ้าเป็นเศรษฐีเขามุสลิมเขามีหมื่นล้านแลกต้องจ่ายพันล้านเพื่อได้ยินดีขึ้นมานิดนึงเขาก็ยอมที่จะแลกแน่นอนใช่ไหมถ้าเรามีแล้วก็แลกจากคนไม่ได้ยินเลยที่เราได้ยินฟรีๆเลยแสดงว่ามันมีมูลค่ามากกว่าร้อยล้านมากกว่าพันล้านแน่นอนแต่เราอะไรฮะเราไม่ทันที่จะขอบคุณอันนี้ผมก็พูดถึงตัวเองด้วยนะฮะคือเราต้องหันกลับมามองใหม่ว่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาให้ความโปรดมันนี่พูดเฉพาะไม่ได้พูดนอกกายนะฮะพูดสิ่งที่อยู่ในตัวเราเองไม่ได้พูดถึงอาหารพูดถึงอากาศนี่คืออาจจะมันไกลตัวหน่อยใช่มั้ยฮะนี่ตัวเราเองเลยแล้วอัลเลาะห์บอกใน3อย่างนะฮะการฟังอับซอรการมองเห็นอัฟอิดะในการคิดใคร่ครวญในซูเราะห์อัลมุนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาได้บอกเหมือนกันกุลฮุวัลลซีอันชากุมอัลเลาะห์นี่คือผู้ที่สร้างพวกเจ้าอันชากุมวะจะอะละละกุมุสซัมมะวัลอบศอรวัลอัฟอีดะและทำให้พวกเจ้ามี3อย่างอัสซัมการได้ยินการเห็นและการใช้สติปัญญาไขขวดและ3อย่างนี้ผมฝากน้องๆบางคนอาจจะรู้ทางการแพทย์ใช่ไหมฮะ3อย่างนี้เราเรียงตามกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยได้ยินอันดับแรกถูกไหมฮะใช่ไหมฮะคิดเป็นยังครับยังไม่เป็นได้ยินอันดับแรก2คืออะไรฮะเห็นใช่ไหมฮะก็ยังคิดบางทียังคิดไม่ได้3นี่คือการคิดการใช้สติปัญญาเนี่ยก็เริ่มมาที่อันดับ3แล้วเรียงอย่างถูกลำดับนะครับแล้วเราบอกในอายะซูเราะห์อัลมุนเนี่ยอีกสำนวนหนึ่งลัลละกุมตัชกุรูนอันนี้คือสำนวนหนึ่งใช่ไหมฮะในซูเราะห์อัลมุนอัลลอฮ์บอกว่ากอลีลัมมาตัชกุรูนน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าเนี่ยขอบคุณอุลามะให้ความหมายว่าคำว่าน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าขอบคุณเนี่ยหมายความว่าอย่างไรที่เราให้3อย่างนี้นะฮะนี่กำลังจะบอกว่าถ้าตื่นมาแล้วไม่รู้ว่าจะขอบคุณอะไรเนี่ยนี่กำลังบอกนี่3อย่างถ้ายังคงมีอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราขอบคุณและขอบคุณแน่นอนยืนยันว่าอัลลอฮ์และอาซีดันนะกุมจะเพิ่มแน่นอนและลองทำแบบนี้นะครับลองทำและจะเห็นผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราใช้สำนวนว่ากอลีลัมมาตัชกุรุนน้อยเหลือเกินคำว่าน้อยเหลือเกินเนี่ยอุลามะให้2แบบน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าขอบคุณกล่าวคือบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ให้ความโปรดปราน3ประการนี้เนี่ยเยอะมั้ยฮะเยอะมากมหาศาลคนที่ได้ยินคนที่เห็นคนที่มีสติปัญญามากกว่าหรือน้อยกว่าคนที่ตาบอดคนที่หูหนวกแล้วคนที่เป็นวิกลจริตครับคนที่สมบูรณ์เนี่ยมากกว่าถูกไหมครับแต่ในจำนวนมากเหล่านี้เนี่ยน้อยเหลือเกินที่ขอบคุณจำนวนน้อยแสดงว่าเราเนี่ยถ้าขอบคุณเราอยู่ในจำนวนน้อยหนึ่งนะครับสองก็คืออุลามะบอกว่าไอ้จำนวนน้อยนี่แหละที่ขอบคุณนะฮะการขอบคุณของพวกเขาเนี่ยแม้ว่าเขาจะขอบคุณความโปรดปรานเหล่านี้3ประการนะฮะการขอบคุณของพวกเขาเนี่ยก็ยังน้อยอยู่จนกระทั่งมีนักเขียนคนหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาบอกเขาใครควรไม่ใช่มุสลิมนะเขาบอกว่าไม่มีหรอกที่ขอบคุณมากมีแต่ที่ขอบคุณน้อยแสดงว่านี่คืออัลลอฮ์พูดนี่คือเป็นสัจธรรมเป็นความจริงนะว่าไม่มีหรอกที่เราขอบคุณมากมีแต่ขอบคุณน้อยเพราะอัลลอฮ์บอกกอลีลัมมาตัชกุรุนในหมู่คนขอบคุณเนี่ยจากคนที่อัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานนะฮะน้อยแล้วและในหมู่คนได้น้อยเนี่ยการขอบคุณของผู้ที่ขอบคุณเนี่ยจำนวนปริมาณการขอบคุณเปรียบเทียบกับเนื้อมัดความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยยังนับแล้วเนี่ยน้อยเหลือเกินแต่ก็ต้องขอบคุณ
และอีกสูตรหนึ่งที่เราจะใช้คู่กับการขอบคุณนะก็คือการนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์แม้ว่าจะนับไม่ได้เพราะอัลเลาะห์บอกว่าอินตะอุดดูนิอมะตุลลอฮ์ลาตุห์ซูฮาหากจะนับความโปรดปรานของอัลเลาะห์เนี่ยเราจะไม่สามารถนับได้ดังนั้นส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับความโปรดปรานเพิ่มพูนนะฮะคือการขอบคุณจำเป็นต้องขอบคุณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยให้ดีขึ้นต้องการเพิ่มใช่ไหมครับใช้วิธีการขอบคุณแต่ไม่ได้จบเพียงแค่นั้นอัลลอฮ์บอกต่อว่าละอินกาฟารตุมและหากพวกเจ้ากาฟารตุมก็คือปฏิเสธเดี๋ยวผมอธิบายครั้งที่แล้วเนี่ยว่ากาฟารอเนี่ยมันแปลว่าปกปิดใช่ไหมฮะสอดคล้องกับภาษาอังกฤษแต่เอามาจากภาษาอาหรับ cover นี่แปลว่าครอบคลุมหรือปกปิดคือไม่เห็นหมายถึงว่าปกปิดกาฟารตุมคือปฏิเสธหรือจะแปลอีกอย่างนึงก็คือผิดมองไม่เห็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์และไม่ขอบคุณนะฮะคือทางที่มันเยอะตะอุดูเนี่ยมาตลอดลาตุฮซูฮานับไม่ถ้วนนะฮะแต่เมื่อนับไม่ถ้วนแต่ถูกปกปิดมองไม่เห็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์บอกอินอาซาบีละชะดีดให้ระวังแท้จริงการลงโทษของข้าเนี่ยก็รุนแรงสำนวนในอัลกุรอานเนี่ยคือเค้าเรียกว่าตะรฮีบตะรฮีบวะตะรฮีบคือให้กำลังใจแล้วก็ขู่ปลอบโยนแล้วก็ขู่อันนี้สำนวนในกุรอานเนี่ยเสมอนะฮะแล้วอุลามะเขาบอกว่าใช้สองปีกนี้เนี่ยความหวังและความกลัวเนี่ยก็จะไปสู่ความโปรดปรานไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูเหมือนกับเป็นปีกของนกนะฮะถ้ามีฝั่งหนึ่งฝั่งใดเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมฮะมีความหวังอย่างเดียวไม่มีความกลัวไม่ได้หรือมีความกลัวโดยปราศจากความหวังเนี่ยก็ไม่ได้เช่นกันว่าละอินกาฟัตุมปฏิเสธอะไรฮะปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ์เข้าใจคำว่าปฏิเสธไหมฮะคือปฏิเสธอัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานมุมหนึ่งที่บอกว่าปฏิเสธก็คือเขาไม่พอใจหรือไม่ยอมรับว่านี่มาจากอัลลอฮ์ดังนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่บังคับเมื่อคุณไม่พอใจจะรับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องรับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ยุติธรรมไหมฮะยุติธรรมที่สุดอัลลอฮ์ไม่ได้บอกคือลงโทษเพราะอะไรฮะลงโทษเพราะเขาเนี่ยปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเขาน้อมรับแหละฮะน้อมรับความโปรดปรานของอัลเลาะห์ก็จะเพิ่มให้น้อมรับแล้วก็ยืนยันว่านี่เป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นคำว่าวะลาอินกะฟัรตุมเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยปฏิเสธคือไม่รับอะฮะส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซึ่งเป็นความโปรดปรานใหญ่และเป็นความโปรดปรานที่สมบูรณ์คืออิสลามอัลยอมาอัคมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราทำให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยข้าทำให้ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะติและให้ความโปรดปรานนิอมะติเนี่ยอัตมัมตุสมบูรณ์แล้ววะรอดีตุละกุมอิสลามะดีนะและพึงพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาในการดำเนินชีวิตทุกคนในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ใช่มั้ยฮะทุกคนได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์มีใครสักคนมันไม่ได้รับความโปรดปรานไม่มีคือมีชีวิตเนี่ยความโปรดปรานละมีการเห็นมีการได้ยินมีการสติปัญญาได้รับความโปรดปรานละกาเฟรได้มั้ยฮะได้อาหารการกินเนี่ยอัลเลาะห์ให้มั้ยฮะอัลเลาะห์ให้ทุกคนเครื่องดื่มอากาศหายใจทุกคนได้รับความโปรดปรานแต่คนที่จะได้รับความโปรดปรานสมบูรณ์ก็คือคนที่รับอิสลามหมายถึงว่าไม่ใช่คำว่ารับอิสลามคือกล่าวชะฮาดะอย่างเดียวนะฮะหมายความว่ารับเอาอิสลามเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตรับอิสลามมาใช้ดังนั้นอัลเลาะห์ที่บอกว่าอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีและข้าทำให้ความโปรดปรานของข้าสมบูรณ์คืออะไรฮะคืออิสลามที่สมบูรณ์ดังนั้นใครก็ตามที่ยิ่งใกล้ชิดกับความสมบูรณ์ของอิสลามมากเท่าไหร่เนี่ยก็คือคนที่รับความโปรดปรานสมบูรณ์มากเท่านั้นคนที่ปฏิเสธอิสลามก็คือปฏิเสธอะไรฮะปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะเพราะอิสลามนี่คือเป็นเนี่ยอามะติอัตมัมตัวอิสมามุนเนี่ยอามะบินอิสลามความโปรดปรานที่สมบูรณ์ด้วยกับอิสลามอัลลอฮ์บอกว่ามาสู่อิสลามใช่ไหมฮะอุดุคุลูฟิสซิลมิกาฟะมาสู่อิสลามมันสมบูรณ์เมื่อปฏิเสธไม่ยอมมาสู่หนทางที่ซิรอตัลละดีนอันอัมตะอะไลฮิมที่อัลลอฮ์โปรดปรานแก่พวกเขาเนี่ยมาเนี่ยอันอัมตะอะไลฮิมก็คืออัลลอฮ์โปรดปรานแก่พวกเขาอัลลอฮ์บอกมาสู่หนทางแห่งความโปรดปรานของอัลลอฮ์มาสู่เขาบอกปฏิเสธก็คือขอหนทางอื่นก็คือไม่พร้อมที่จะรับความโปรดปรานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บังคับไหมครับอัลลอฮ์ไม่บังคับแต่เป็นความโปรดปรานอีกประการหนึ่งของอัลลอฮ์บางครั้งเนี่ยอัลลอฮ์ก็ตักเตือน
ตักเตือนเพื่อที่จะให้กลับมาสู่หนทางของเราบางทีตักเตือนด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บตักเตือนด้วยกับเหตุการณ์ต่างๆภัยพิบัติให้เกิดขึ้นอย่างที่อัลเลาะห์ได้บอกในซูเราะห์อัสซะญิดะห์วะลานูซีกอนนะฮุมมินัลอาซาบิลอัดนาดูนัลอาซาบิลอักบะรละอัลละฮุมยัรจิอูนและแน่นอนเราจะให้พวกเขาเนี่ยลิ้มรสชาติมินัลอาซาบิลอัดนาในการลงโทษในโลกนี้อันใกล้ก็คือการลงโทษในดุนยานี้ดูนัลอาซาบิลอักบะรก่อนหรือว่าเพื่อจะไม่ได้รับการลงโทษในโลกหน้าก็คือการลงโทษอันยิ่งใหญ่เพื่ออะไรฮะอัลเลาะห์ให้บททดสอบให้การลงโทษบางทีกับมุสลิมหรือบางทีกับคนทั่วไปหรือกับมุสลิมและคนทั่วไปเนี่ยปนกันเพื่อละอัลละฮุมยัรจุเพื่อพวกเขาจะได้กลับแสดงว่าบางครั้งเนี่ยบททดสอบของอัลเลาะห์การลงโทษของอัลเลาะห์เนี่ยเพื่อเป็นความโปรดปรานในรูปแบบหนึ่งสมมตินะฮะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สุขภาพที่ดีของเราเนี่ยเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมาตันมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนัสอัสซิฮะตุวัลฟะรอกความโปรดปรานสองประการที่คนส่วนใหญ่ในหลงลืมก็คือสุขภาพที่ดีและเวลาว่างบางทีเนี่ยเราอาจจะละเลยสุขภาพไม่เคยขอบคุณหรือว่าขอบคุณน้อยหรือว่าไม่ทันที่จะตระหนักถึงความโปรดปรานนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยริบสุขภาพไปนิดนึงหรือให้เราเจ็บป่วยเจ็บป่วยเพื่ออะไรฮะเจ็บป่วยเพื่อจะรำลึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยการที่มีสุขภาพดีเนี่ยความโปรดปรานขนาดไหนเพราะบางทีถ้าสมมติว่าอัลเลาะห์ปล่อยให้สุขภาพดีต่อไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้สึกตัวว่านี่เป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์เนี่ยการปล่อยแบบนี้เนี่ยไม่เป็นการเมตตาหมายถึงว่าถ้าอัลเลาะห์ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วไม่มีการตักเตือนว่าเฮ้ยสุขภาพดีนะถ้าเราดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะนำสู่หายนะแล้วก็ถูกลงโทษทีเดียวได้แต่บางครั้งอัลเลาะห์ตักเตือนทำให้เราคิดว่าช่วงที่สุขภาพดีเนี่ยเราลืมขอบคุณหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยการที่มีสุขภาพไม่ดีหรือเจ็บป่วยเนี่ยถือเป็นความโปรดปรานหนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีไม่เข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นการลงโทษอย่างเดียวใช่ครับบางครั้งก็เป็นการลงโทษเป็นการลงโทษนี่คือการตักเตือนถ้าตักเตือนธรรมดาคำพูดบางทีอาจจะไม่ได้รู้หรือว่าไม่ได้รับรสชาติก็ได้เราก็ให้ตักเตือนในบางอย่างที่ทำให้เราต้องหันกลับมาสู่หนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอะไรอินกะฟารตุมหน้าพวกเจ้าปฏิเสธนี่ก็คือปฏิเสธความโปรดปรานปฏิเสธสัญญาณของอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้เราได้เห็นอัลลอฮฺก็สำทับว่าแท้จริงการลงโทษของข้าเนี่ยรุนแรงนะอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่บอกกับพี่น้องนะฮะว่าปัญญาที่ส่งเสริมให้เราเนี่ยจำเป็นต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากแต่แม้กระนั้นก็ตามคือยิ่งขอบคุณอัลเลาะห์ยิ่งเพิ่มใช่มั้ยฮะยิ่งเพิ่มแล้วเรายิ่งขอบคุณก็ยิ่งเพิ่มอีกไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่กระนั้นก็ตามการขอบคุณเองเนี่ยเนื่องจากเราจะได้ไม่ลืมว่าแม้กระทั่งการขอบคุณเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าการลงโทษก็เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ใช่ไหมเช่นการขอบคุณเนี่ยก็เป็นเมตตาของอัลลอฮ์จะได้ไม่มีช่องที่เราจะล้ำเลิกบุญคุณต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ฉันขอบคุณแล้วนะอัลลอฮ์ทำไมไม่เห็นเพิ่มนะอัลลอฮ์สัญญาจะไม่ล้ำเลิกบุญคุณเพราะการที่เราได้ขอบคุณเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในความเมตตาของอัลลอฮ์เหมือนกับที่อัลลอฮ์ตักเตือนเมื่อเราไม่ขอบคุณเนี่ยก็เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแสดงว่าเราก็ต้องตระหนักทุกครั้งที่เราขอบคุณหรือได้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มากยิ่งขึ้นเนี่ยอัสสลามเราต้องตระหนักว่านั่นแหละคืออีกหนึ่งความเมตตาของอัลเลาะห์ที่เราต้องขอบคุณอันเนื่องจากที่อัลเลาะห์ให้เราขอบคุณเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนท่านมุอาซอิบนุญะบัลบอกว่ามุอาซฉันจะสอนท่านฉันรักท่านนะฉันรักท่านนะแล้วมุอาซก็ได้รับคำแนะนำอันดีเยี่ยมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านเนี่ยอย่าทิ้งนะหลังการละหมาดทุกเวลาอันนี้เนี่ยเอาไปใช้นะดูอาบทนี้เนี่ยอย่าทิ้งเป็นอันขาดมูอาซนบีให้กับคนที่ท่านรักนะกล่าวยังไงครับหลังจากละหมาดทุกเวลาอัลลอฮุมะอัลลอฮฺอินนีได้โปรดช่วยเหลือฉันอาลาซิกริกะในการรำลึกถึงอัลลอฮฺวะชุกริกะและขอบคุณต่อพระองค์วะฮุสนีอิบาดะติกะและการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อย่างดีงามแสดงว่าการที่เราได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์รำลึกถึงอัลเลาะห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ทําอิบาดะห์อย่างดีเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะไปล้ําเลิกบุญคุณต่ออัลเลาะห์ได้อัลเลาะห์ฉันทําแล้วนะเปล่าแต่เหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่
มาจากความช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นดังนั้นภารกิจของเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจำเป็นต้องขอบคุณให้มากและเมื่อเราขอบคุณแล้วเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณอันเนื่องจากการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราได้สามารถขอบคุณในเชคอุไซมีนเนี่ยเคยบอกทำนองนี้นะถ้าเราอยู่ในเขาเรียกได้อะไรนะฮะในวงแห่งวงจรแห่งการขอบคุณเนี่ยก็ชีวิตจะมีแต่ดีกับดีเท่านั้นมีแต่การเพิ่มพูนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและนี่เป็นแก่นในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่แก่นเพราะว่าอัลเลาะห์ให้ฉันก่อนแล้วฉันถึงจะทำนะฮะหรือไม่ใช่แก่นเพราะว่าคือการขอบคุณเนี่ยเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการอิบาดะห์เนื่องจากการขอบคุณอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนื่องจากการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่ท่านนบีในละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมท่านหญิงไอชะห์ก็เลยถามท่านนบีทำไมท่านต้องละหมาดถึงขนาดนี้ด้วยอัลลอฮ์อภัยโทษในความผิดที่ผ่านมาแล้วความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับท่านแล้วท่านนบีบอกไงครับเมื่อสำนึกว่าอัลลอฮ์ให้ฉันแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเราบอกว่าในเมื่อฉันรอดแล้วใช่ไหมฮะอภัยโทษแล้วเราก็อะไรฮะเราก็ปล่อยตัวสบายๆก็ได้ใช่ไหมฮะท่านบอกว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยอาฟาลาอากูนูอับดันชะกูรอแล้วฉันจะไม่เป็นบ่าวที่ขอบคุณอีกหรือแสดงว่าที่ท่านนบีได้รับเนี่ยคือความโปรดปรานใช่ไหมครับเมื่อความโปรดปรานท่านนบีก็เลยยิ่งต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและอินชะกะรตุมลาซีดันนะกุมหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกการขอบคุณเนี่ยนี่เป็นอะไรนะฮะเป็นข้อเท็จจริงที่เราได้บอกเป็นกฎธรรมชาติหรือกฎจักรวาลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้แล้วพระองค์ก็ได้เปลี่ยนกลับไปที่เรื่องราวของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามยกตัวอย่างจะได้เห็นภาพนะฮะมีทฤษฎีแล้วมีการปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้เห็นนี่คือสำนวนกุรอานที่มีความสวยงามมากสำนวนกุรอานนี่คือบางทีเนี่ยบทเรียนเราอาจจะได้รับเป็นข้อโดยตรงเลยเป็นคำกล่าวแบบตรงไปตรงมาหากขอบคุณจะเพิ่มพูนใช่ไหมฮะหากปฏิเสธการลงโทษของข้าในรุนแรงเราก็ให้ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมوقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد الله سبحانه وتعالى ตัดภาพมาที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามวะกอละและที่นบีมูซาได้กล่าวมูซากล่าวว่าอินตักฟูรูหากพวกเจ้าเนรคุณอันนี้เหมือนกันนะฮะการลงโทษในรุนแรงแต่นบีมูซาจะกล่าวยังไงหากพวกเจ้าเนรคุณอันตุมพวกเจ้าเองว่ามันฟิลอารดิจะมีอันและมนุษย์ทั้งหมดบางคนสงสัยว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันอิบาดะคนบางทีชัยฏอนมาชุบฮะนะสร้างมาแล้วอัลลอฮฺจะให้พวกเราเนี่ยอิบาดะทำไมในพวกองค์สร้างมาแล้วอัลลอฮฺต้องการการอิบาดะของบ่าวหรือเปล่าอัลลอฮฺก็บอกในสุรษาริยะจะบอกชัดเจนนะฮะในตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺก็บอกเช่นกันหากพวกเจ้าปฏิเสธเนี่ยนะพวกเจ้าเองแล้วก็คนที่อยู่บนแผ่นดินทั้งหมดว่ามันฟิลอัรดิจะมีอะฟะอินนัลลอฮแต่อัลลอฮ์นั้นละกอนียุลฮามิดก็ยังคงพอเพียงและได้รับการสรรเสริญกล่าวคืออัลลอฮ์นั้นก็ไม่ต้องการการขอบคุณของพวกเจ้าแต่อย่างใดหรือการปฏิเสธศรัทธาของพวกเจ้าไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ทำอันตรายใดๆต่ออัลลอฮ์แต่กลับกันการปฏิเสธเนี่ยจะกลับมาทำลายตัวผู้ปฏิเสธเองต่างหากแสดงว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เราขอบคุณเนี่ยหรือบอกว่าให้พวกเจ้าจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยอันเนื่องจากความดีงามเหล่านั้นเนื่องจากการขอบคุณเนี่ยจะกลับสู่ตัวผู้ขอบคุณเองในขณะที่การปฏิเสธต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยความหายนะก็จะกลับสู่ตัวผู้ปฏิเสธเองเช่นกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหาได้รับผลกระทบใดๆไม่เราจะได้เข้าใจอ๋อที่อัลลอฮฺสั่งทุกประการที่เป็นความดีเนี่ยกลับสู่เราและที่อัลลอฮฺสั่งห้ามปราบไม่ให้ปฏิบัติความชั่วใดเนี่ยเพราะความชั่วนั้นเนี่ยจะกลับสู่เรานี่คือความจำเป็นที่เราเนี่ยจะต้องรักสิ่งใดเพื่ออัลลอฮฺโกรธสิ่งใดเพื่ออัลลอฮฺเพราะทุกความรักเพื่ออัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักอะไรฮะอัลลอฮฺไม่พอใจใช่ไหมฮะอินตักฟูรูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอก
หากพวกเจ้าเนรคุณฟาอินนัลลอฮะกอนียุนอันกุมอัลลอฮ์เนี่ยพอเพียงจากพวกเจ้าอีกอายะห์นึงนะอินตักฟูรูหากพวกเจ้าเนรคุณนะฟาอินนัลลอฮะกอนียุนอันกุมอายะห์นี้เนี่ยสำคัญมากนะเราจะได้ปรับทัศนคติมองโลกใหม่หรือว่าเข้าใจการอิบาดะห์และการฝ่าฝืนของเราเนี่ยใหม่อัลลอฮ์บอกอินตักฟูรูหากพวกเจ้าเนรคุณฟาอินนัลลอฮะกอนียุนอันกุมอัลลอฮ์เนี่ยพอเพียงจากพวกเจ้ากล่าวคืออัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการที่พวกเจ้าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ฟาอินนัลลอฮะกอนียุนอันกุมอัลลอฮ์พอเพียงจากพวกเจ้าคือกอนียุนแปลว่าร่ำรวยคือพอเพียงไม่ต้องการพวกเจ้าฮะทำไมอัลลอฮ์ต้องให้เราอิบาดะห์ด้วยขณะเดียวกันอัลลอฮ์บอกวะลายะรฎออายะเดียวกันนะวะลายะรฎอลิอิบาดิฮิลกุฟขณะเดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่พอใจที่บ่าวจะเนรคุณอีกทีนะครับฟาอินนัลลอฮะกอนียุนอันกุมในซูเราะห์อัซซุมัรนะฮะหากพวกเจ้าเนรคุณปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ฟาอินนัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นกอนียุนอันกุมอัลลอฮ์นั้นพอเพียงจากพวกเจ้าไม่ต้องการใช่มั้ยฮะแต่ดูถัดไปวะลายะรฎอลิอิบาดิฮิลกุฟอัลลอฮ์ไม่พอใจที่จะให้พวกเจ้าเนรคุณคำถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่พอใจครับทำไมอัลลอฮ์ไม่พอใจครับทำไมฮะทำไมนะฮะเพราะหากบ่าวเนรคุณเนี่ยอินนาอาซาบีและชะดิดจะถูกลงโทษบ่าวเองกำลังได้รับความหายนะเพราะทุกการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกล่าวคือนั่นคือหายนะที่จะประสบกับตัวบ่าวอัลลอฮ์จึงไม่พอใจที่จะให้บ่าวเนี่ยนำหายนะสู่ตัวเองสุราการพนันดื่มสุราแล้วเนี่ยใครหายนะครับอัลลอฮ์เสียหายหรือเปล่าเปล่าบ่าวเองเสียหายแต่บางทีมนุษย์เนี่ยอินฮูกานาซอลูมันจะฮูละอาธรรมตัวเองและเป็นผู้ที่เขาไม่รู้ว่านั่นอันตรายกับตัวเองอัลลอฮ์ห้ามสุราเนื่องจากสุราอันตรายกับตัวเองและอันตรายกับสังคมห้ามการพนันเนี่ยเพราะการพนันอันตรายต่อตัวเองและอันตรายต่อสังคมนำสู่ความขัดแย้งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ห้ามเนี่ยเนื่องจากมนุษย์ซินาผิดประเวณีเนี่ยหายนะอินนะฮูกานะฟาฮิชะตันเป็นสิ่งละมกวะซาอะซะบีลาและเป็นทางชั่วทางที่เลวร้ายนำมาซึ่งการขัดแย้งบาดหมางกันของคนในสังคมใช่ไหมฮะซินาผิดประเวณีเนี่ยคนไม่ชอบอ่ะคนมาทำกับครอบครัวเราใช่ไหมฮะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ห้ามเนี่ยไม่พอใจกับซินาการพนันเราไม่ได้เสียหายนะแต่เนื่องจากมนุษย์กำลังนำความเสียหายมาสู่ตัวเองและสู่สังคมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่พอใจแสดงว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจเนี่ยอันเนื่องจากมนุษย์นำหายนะสู่ตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์ไม่พอใจพระเจ้าแบบนี้เนี่ยมีที่ไหนฮะไม่มีนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบและเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ชอบถัดไปวะอินตัชกุรูและหากพวกเจ้าขอบคุณนะยะรฎอฮุละกุมอัลลอฮ์พอใจการขอบคุณของพวกเจ้าพอใจแก่พวกเจ้ายะรฎอฮุละกุมที่อัลลอฮ์พอใจเนื่องจากอัลลอฮ์ได้รับประโยชน์ไหมฮะเปล่าไม่เหมือนกับมนุษย์นะฮะผมบอกว่าช่วยหยิบน้ำให้หน่อยได้ไหมครับไม่ใช่น้ำเนี่ยนะสมมติว่าช่วยเอาน้ำเปล่าให้หน่อยได้ไหมฮะถ้าไม่หยิบมาให้ผมทำไมไม่หยิบมาให้ใครเสียผลประโยชน์ครับผมเสียผลประโยชน์ใช่ไหมฮะคุณไม่หยิบมาให้ผมรู้สึกว่าผมเสียผลประโยชน์ก็เลยไม่พอใจอันนี้มนุษย์ถูกไหมฮะมนุษย์ต้องการพึ่งพากันและกันถูกไหมฮะแต่การที่อัลเลาะห์บอกว่าจงละหมาดไม่ละหมาดแล้วโกรธเนื่องจากอะไรครับอัลเลาะห์เสียหายเปล่าเนื่องจากมนุษย์ที่ขาดการละหมาดมนุษย์เองจะเสียหายจิตใจว้าวุ่นมีปัญหากับชีวิตใช่มั้ยฮะมนุษย์เสียหายมนุษย์ดื่มสุรามนุษย์การเล่นการพนันทำความชั่วต่างๆอัลเลาะห์ไม่พอใจเนื่องจากหายนะกำลังประสบกับมนุษย์อัลเลาะห์ไม่พอใจเนื่องจากความไม่ดีเนี่ยประสบกับมนุษย์นี่คือความไม่พอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่มนุษย์เนี่ยขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วก็จะเพิ่มพูนความดีให้เมื่อมนุษย์ขอบคุณคือทำสิ่งที่เป็นความดีความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้ทำเนี่ยอัลลอฮฺพอใจเนื่องจากอะไรครับมนุษย์กำลังได้รับความดีงามดังนั้นเนี่ยนี่คือทัศนคติเราต้องปรับใหม่ที่เราไม่ละหมาดเดี๋ยวอัลลอฮฺโกรธนะอัลลอฮฺโกรธเพราะอะไรฮะเพราะเรากำลังเสียหายนี่คือเราจะได้เห็นความเมตตามหาศาลของอัลลอฮฺและเราก็ต้องขอบคุณอันเนื่องจากที่เราเมตตาแบบนี้ดังนั้นบัญญัติอิสลามเนี่ยเราจำเป็นจะต้องขอบคุณอัลฮัมดุลิลลาห์
ขอบคุณต่ออัลเลาะห์อัลลซีฮาดานาลิฮาซาวะมากุนนาลินะฮตะดียะลาอูลาอันฮะดานัลลอฮ์ในกุรอานใช่มั้ยฮะขอบคุณที่อัลเลาะห์ให้ทางนำดังนั้นการที่อยู่ในทางนำแล้วขอบคุณที่อัลเลาะห์ให้อิสลามเป็นทางนำสำหรับเราให้เรารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นให้เราพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยพอใจทำไมฮะเพราะสิ่งที่อัลเลาะห์พอใจเนี่ยประโยชน์มันกลับสู่เราเองและให้เราเกลียดในสิ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยไม่พอใจไม่ชอบเพราะเนื่องจากสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่ชอบเนี่ยหายนะเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะเน้นไม่ปฏิบัติตามอารมณ์นะครับเพราะการปฏิบัติตามอารมณ์เนี่ยมันไม่เสมอไปที่จะนำมาซึ่งประโยชน์กับตัวผู้ปฏิบัติเองถูกไหมฮะเพราะบางทีอาจจะเป็นไม่ได้ปฏิบัติตามอารมณ์บางคนชอบทำความดีอ่ะประโยชน์ได้แต่บางครั้งบางคนอาจจะชอบทำความดีในบางส่วนอีกบางส่วนทำความชั่วอยากทำความชั่วในบางชนิดความดีมันไม่เสมอไปปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเรานะครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้กล่าวอินตักฟูรูอันตุมหากพวกเจ้าปฏิเสธพวกเจ้าเองนะฮะว่ามันฟิลอารดีจะมีและคนทั้งโลกปฏิเสธฟะอินนัลลอฮะวะนีฟะอินนัลลอฮะละวะนีอุลฮามิดอัลลอฮ์เนี่ยพอเพียงและได้รับการสรรเสริญอยู่แล้วจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าการที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจะเสียหายเปล่าเราเองต่างหากที่มีความเกี่ยวข้องกับบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในซูเราะห์ลุกมานว่ามัยยัชกุรใครก็ตามที่ขอบคุณว่ามัยยัชกุรฟะอินนะมายัชกุรลินัฟซีขอบคุณเพื่อตัวเองใครขอบคุณขอบคุณเพื่อตัวเองวะมันกะฟะรวะมัยยัชกุรฟะอินนะมายัชกุรลินัฟซีวะมันกะฟะรฟะอินนัลลอฮะวะนียุลฮะมีดเหมือนกันและส่วนคนที่ปฏิเสธเนรคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ก็พอเพียงได้รับการสรรเสริญอยู่แล้วแสดงว่าทั้งการขอบคุณและการปฏิเสธเนี่ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยกลับสู่ตัวเราทั้งสิ้นแล้วจะดูนะครับว่าบรรดานบีและรอซูลเนี่ยก็จะกล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันอายะห์ถัดมาอายะห์ที่9หลังจากที่กล่าวถึงบทเรียนของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็ตัดภาพกล่าวถึงกลุ่มชนก่อนหน้านี้เป็นอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งของบรรดานบีและรอซูลเนี่ยที่เคยตักเตือนเคยนะซีฮัตกลุ่มชนของท่านเนี่ยให้อยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังที่เราได้กล่าวว่าอัลลัมยะติกุมนะบะอุลละซีนมินกับลิกุมกอมินูฮิวะอาดิวะซะมูดวัลละซีนมินบะอ์ดิฮิมลายะอ์ลัมุฮุมอิลลัลลอฮ์จาอะตฮุมรุซูลุฮุมบิลบัยนาติฟะรัดดูอัยดียะฮุมฟีอัฟวาฮิฮิมวะกาลูอินนากะฟะรนาบิมาอุรซิลตุมบิฮ์وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ Allah subhanahu wa ta'ala ได้กล่าวต่อไปอายะห์ที่9นะครับซูเราะห์อิบรอฮีมว่าอะลัมยะติกุมมิได้มาถึงพวกเจ้าอีกหรืออันนี้เขาเรียกว่าการยืนยันในสำนวนการตั้งคำถามยืนยันในสำนวนการตั้งคำถามอาลัมยะติกุมนะบะอุลลาดีนมินกอบลิกุมเรื่องราวของบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้มาถึงพวกเจ้าอีกหรือเหมือนกับว่าคือสำนวนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการตั้งคำถามนะอีกหรือคำว่าอีกหรือเนี่ยพวกเจ้าดอกหรือหรืออีกหรือนะฮะอาลัมเนี่ยอาลัมเนี่ยก็เลยฮัมซะอิสติฟฮามใช่ไหมฮะฮัลแต่ว่าฮัลหรือไม่ได้ต้องการคำตอบเหมือนกับว่าครูเนี่ยจะลงโทษนักเรียนที่ไม่ทำการบ้านแล้วครูบอกว่าอะไรนะฮะไม่มีเวลาทำหรือไม่มีเวลาทำหรือไงคำว่าไม่มีเวลาทำหรือไงเนี่ยไม่ได้ให้นักเรียนตอบว่ามีเวลาหรือไม่มีเวลาทำแต่คือเป็นการตำหนิกับนักเรียนที่ไม่ยอมทำการบ้านใช่ไหมฮะนี่เช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าข่าวคราวนะบะข่าวคราวนี่เป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่นะอัลลาดีนะของกลุ่มคนที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าเนี่ยยังไม่ได้มาถึงพวกเจ้าอีกหรือใครครับกลุ่มชนของหน้าพวกเจ้าเราได้อธิบายอัลลาดีนะมินกอบลิฮิมเนี่ยใครฮะกอมีนูฮินคือกลุ่มชนของนบีนูฮ์นี่เป็นกลุ่มชนที่ดังคือขึ้นชื่อนะฮะในคัมภีร์ไม่ใช่เฉพาะคัมภีร์กุรอานอย่างเดียวคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินจีลเนี่ยก็มีการกล่าวถึงเรื่องราวของนบีนูฮ์และก็
น้ำท่วมโลกสมัยของท่านนะฮะกอมีนูห์กลุ่มชนของนบีนูห์วะอาดินและก็กลุ่มอาดกลุ่มอาดอาดมีใครครับกลุ่มของใครฮะนบีฮูดอาดฮูดสมูธวะสมูธและกลุ่มชนสมูธสมูธนี่คือกลุ่มชนของนบีซอละวัลลดีนมินบาดิมและกลุ่มคนที่มาหลังจากพวกเขาก็คือหลังจากกลุ่มชนนบีนูห์กลุ่มชนอาดและกลุ่มชนสมูธลายะอัลมุฮุมอิลลัลลอฮ์โดยไม่มีใครรู้อุลามะบางท่านบอกว่ารู้ในที่นี้คืออะไรรู้จำนวนของพวกเขานอกจากอัลลอฮ์หรือรู้สภาพของพวกเขาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์สำนวนแบบนี้เนี่ยลายะอัลมุฮุมอิลลัลลอฮ์วัลลดีนมินบาดิฮิมเนี่ยเป็นการให้เราเนี่ยคืออะไรฮะจินตนาการต่อแล้วเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ว่ากี่มากน้อยแล้วที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษกลุ่มคนเหล่านี้ตัวอย่างเนี่ยกลุ่มชนนบีนูห์อาดสมุทอันนี้คือที่เราเห็นใช่มั้ยแล้วก็วะวัลลดีนมินบาดิมและกลุ่มชนอื่นๆอีกมากมายไม่มีใครรู้ว่ามันเท่าไหร่ที่ถูกลงโทษแล้วเนี่ยนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นสำนวนที่คือในกุรอานบางทีเนี่ยคือให้เราเนี่ยได้คิดตอบความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ลงโทษมามันเท่าไหร่กล่าวคือแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลที่อัลเลาะห์อาจจะลงโทษพวกเราก็ได้แสดงว่าเป็นการเตือนสติให้เราเนี่ยระวังเสมอถึงการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษไม่ใช่ว่าอยู่ดีอัลเลาะห์ลงโทษพวกเขาเปล่าเนื่องจากยาอัตฮุมรุสูลูฮุมบรรดารอซูลของพวกเขาเนี่ยได้มาหาพวกเขาแล้วบิลบัยยินาตด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งอุลามะเขาบอกว่าบิลบัยยินาตหมายถึงว่าบรรดารอซูลทั้งหลายจะไม่มายังกลุ่มชนของท่านเหล่านั้นนอกจากจะนำหลักฐานอันชัดแจ้งที่เหมาะสมกับสติปัญญาและยุคสมัยของพวกเขาเนี่ยมานำเสนอที่ผมบอกกับพี่น้องในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมนบีและรอซูลต่างๆเนี่ยคือจะเหมาะสมเรื่องราวอะไรเนี่ยก็คืออัลเลาะห์กล่าวในวะมาอัรสัลนามิรอซูลอิลลาบิลิซานิกอมิฮิอัลเลาะห์กลุ่มชนนั้นเนี่ยเป็นใครใช้ภาษาอะไรอัลเลาะห์ใช้ให้รอซูลเนี่ยพูดภาษาเดียวกันแล้วมากกว่านั้นเนี่ยครับนำไม่ใช่ว่าเอาคนนอกมานะฮะวัยละอาดินอาคอฮุมฮูดะไปยังกลุ่มชนอาดอาคอฮุมอาคอนี่แปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรฮะพี่น้องของพวกเขาก็คือมาจากตระกูลเดียวกันมาจากเผ่าเดียวกันอาคอฮุมฮูดะก็คือมาวัยละอาดินอาคอฮุมฮูดะส่งพี่น้องของพวกเขามาที่มีชื่อว่าฮูดแสดงว่าอัลเลาะห์เนี่ยเลือกคนที่เป็นที่รู้จักในหมู่พวกเขาเนี่ยมาเชิญชวนมาดะวะห์มาเผยแพร่นั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเอาใจใส่ด้านภาษาด้านคนที่เป็นที่รู้จักและมุอ์จิซะห์หรือหลักฐานต่างๆเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาเสนอเนี่ยอย่างชัดแจ้งตามยุคสมัยนั้นๆและตามสติปัญญาของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นอย่างเช่นนบีมูซาที่นำอะไรมาฮะนำไม้เท้ามานำสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ที่มาทำลายมายากลที่มีความคล้ายคลึงกับมายากลแต่ไม่ใช่มายากลนะฮะไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่เนื่องจากคนยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆนบีมูซาก็มาแล้วก็มาต่อกลอนกับบุคคลเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยบินบายีนะก็คือรอซูลแต่ละท่านเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเปล่าๆจริงๆคือมีหลักฐานหลายส่วนนะหนึ่งก็คือรอซูลเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่พวกเขาเนี่ยยอมรับกันอย่างเช่นนบีซอละเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวกลุ่มชนของนบีซอละเองนะฮะเวลานบีซอละดาวะไปสู่อัลลอฮ์เนี่ยเขาก็บอกซอละเอ้ยเจ้าเนี่ยเป็นความหวังของพวกเราใช่ไหมเคยเป็นความหวังของพวกเราเลยทำไมมาดาวะแบบแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าพวกเขาเนี่ยยอมรับในนบีซอละก่อนที่ถูกแต่งตั้งมาเป็นนบีเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเป็นที่ยอมรับช่วงแรกที่นบีดาวะกลุ่มชนของท่านนบีอัสซอดิกุลอามีนเป็นผู้สัตย์จริงเป็นผู้ไว้ใจได้ใช่ไหมครับนบีดาวะเนี่ยกลุ่มที่เริ่มดาวะแบบเปิดเผยครั้งแรกๆใช่ไหมครับเรียกเผ่านั้นเผ่านี้มารวมกันแล้วก็บอกกับพวกเขาถ้าฉันจะบอกอะไรแก่พวกท่านจะเชื่อไหมว่ามีกองทัพจากหลังภูเขานี้เนี่ยจะมาโจมตีพวกท่านเราไม่เคยพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนโกหกดูนะครับแต่พอบอกว่างั้นฉันขอเชิญชวนพวกท่านไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอตักเตือนว่าเบื้องหน้าของพวกท่านในวันกิยามะห์จะมีการลงโทษอันยิ่งใหญ่ถ้าพวกท่านไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อบูละฮับเนี่ยคนใกล้ชิดกับนบีเองเนี่ยก็บอกว่าตับบัลละกะมุฮัมมัดหายนะจงประสบแด่ท่านจงประสบแด่เจ้า
นั่นแสดงว่ารอซูลทั้งหลายเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีเหมือนกับที่หลักฐานที่บรรดารอซูลนำมาเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีเหมือนกับที่ภาษาที่บรรดารอซูลใช้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับพวกเราเช่นกันในการดาวะเชิญชวนผู้คนสู่อัลเลาะห์เวลานำสิ่งใดมาต้องชัดเจนบิลบัยยินะตสนทนากับคนที่อยู่ในยุคสมัยของเราหรือคนที่ใช้ภาษาเดียวกับเราบิลบัยยินะตแต่แม้จะชัดเจนขนาดไหนนะฟารดดูไอเดียฮุมฟีอัฟวาฮิมเนี่ยนี่มีหลายทัศนะเขาบอกว่าแปลความหมายก่อนนะฮะแต่พวกเขาก็คือบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยรดดูนำมือของพวกเขาเนี่ยกลับมาไอเดียฮุมฟีอัฟวาฮิมปิดปากตัวเองอย่างที่นี้เขาแปลว่าอะไรฮะได้เอามือปิดปากของพวกเขาเองอันนี้คือมือของบรรดาผู้ปฏิเสธนะฮะแต่บางทัศนะก็บอกว่ารดดูไอเดียฮุมเนี่ยเอามือของพวกเขาเนี่ยปิดปากบรรดารอซูลทั้งหลายนะฮะกล่าวคือเป็นการตอบโต้สิ่งที่บรรดารอซูลนำมาเนี่ยบางครั้งมีความชัดแจ้งคือไม่ใช่บางครั้งคือทุกครั้งเนี่ยมีความชัดแจ้งมีความชัดเจนบิลบัยยินะตแต่เนื่องจากการปฏิเสธของพวกเขาเนี่ยก็คือเอามือเนี่ยปิดปากทำเป็นไม่ฟังหรือไม่พร้อมที่จะรับสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เพียงแค่นั้นวะกอลูและยังกล่าวอีกว่าอินน่ะนี่คือกล่าวแบบว่าตะกับบดกล่าวแบบโอ้อวดไม่ทันที่จะฟังแล้วก็ใช้สติปัญญาในการใคร่ควรจริงหรือไม่จริงแต่กล่าวทันทีทันใดว่ากอลอินนาแท้จริงพวกเรานั้นกาฟรนาขอปฏิเสธอะไรฮะบีมาอุรซิลตุมบีต่อสิ่งที่พวกท่านเนี่ยถูกส่งมาด้วยกับสิ่งนั้นในที่นี้เขาหมายถึงกุรอานแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะใช่กุรอานอย่างเดียวนะเพราะว่าบิลบัยนะรุซุลนี่คือนำบัยนัตมาเนี่ยคือบัยนัตไม่ใช่เฉพาะกุรอานนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่รอซูลท่านต่างๆเนี่ยไม่ได้นำเอากุรอานมาทั้งหมดใช่มั้ยฮะดังนั้นน่าจะไม่ใช่เฉพาะกุรอานเป็นส่วนหนึ่งจากบัยนัตถูกมั้ยฮะมีไม้เท้าของนบีมูซามีการรักษาของนบีอีซาแล้วก็มีของนบีนากอตุลลอฮ์นบีซอลาห์ที่นำเอาอูฐของอัลลอฮ์มาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นนากอตุลลอฮ์ล้วนแต่เป็นบัยยินาตทั้งสิ้นบิลบัยยินาตพวกเขาเนี่ยบอกว่าวะกอลูอินนากะฟัรนาขอปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกท่านเนี่ยถูกแต่งตั้งมาก็คือสิ่งที่เป็นหลักฐานอันชัดแจ้งเหล่านั้นวะอินนาและพวกเรานั้นละฟีชักกิมฟีชักกินมีความสงสัยมิมมาต่อสิ่งที่ตะดออูนานาอิไลฮิมูรีบมีความสงสัยเครือบแคลงอย่างมากต่อสิ่งที่พวกท่านเรียกร้องพวกเราไปสู่สิ่งนั้นอะไรฮะที่บรรดารอซูลเรียกร้องไปสู่มีความสงสัยในอะไรฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริงหรือเปล่าคือสงสัยอัลลอฮ์สงสัยในแนวทางทั้งที่ไม่เป็นที่สงสัยรอซูลทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้กล่าวตอบโต้อายะที่เกี่ยวเนื่องกันเลยนะฮะกอลัตรุซูลูฮุมอะฟิลลาฮิชักกุนบรรดารอซูลเนี่ยเขาตอบโต้ดูนะครับประเด็นต่างๆที่รอซูลตอบโต้รอซูลทั้งหลายเนี่ยตอบโต้เป็นประเด็นที่เคลียร์ทั้งหมดแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้สติปัญญาแล้วเขาจะเบี่ยงเบนเปลี่ยนประเด็นเป็นประเด็นอื่นคือไม่สามารถที่จะคุยกับสิ่งที่บรรดารอซูลเหล่านั้นเนี่ยยกประเด็นมาได้พวกเขาสงสัยในรอซูลตอบทั้งหมดแต่ในเมื่อตอบแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเปลี่ยนเบี่ยงเบนประเด็นไปเรื่อยอันนี้คือธรรมชาติของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยบางทีมันก็เห็นแบบนี้จริงๆนะบางทีคนตะแบงอ่ะมาอันนี้เปลี่ยนเป็นประเด็นอื่นประเด็นอื่นตอบได้เสร็จก็ไปประเด็นอื่นอีกอะไรอย่างงี้นะฮะคือไม่ได้ให้เคลียร์ประเด็นนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกบรรดารอซูลเนี่ยก็จะกล่าวโอเคพวกท่านเนี่ยสงสัยใช่ไหมในสิ่งที่พวกเราเรียกร้องไปสู่สิ่งนั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อละทุสลูมบรรดารอซูลของพวกเขาจึงกล่าวอัฟิลลาฮิชักกุนอัลลอฮ์ในนั้นที่พวกท่านสงสัยอัลลอฮ์ในนะที่พวกท่านสงสัยอัฟิลลาฮิชักสงสัยได้อย่างไรในเมื่ออัลลอฮ์คือใครชัดเจนอัลลอฮ์มีนามหนึ่งนะฮะอัลซอฮิรุอัลซอฮิรเนี่ยแปลว่าผู้ที่ประจักษ์ชัดหมายถึงว่าหลักฐานในโลกนี้เนี่ยคือมันประจักษ์ชัดอยู่แล้วอิหม่ามอิบนุลกอยิมนะฮะท่านได้บอกผมแปลในหนังสืออัลฟาวาอิดอายะนี้เนี่ยท่านอิหม่ามอิบนุลกอยิมเนี่ยเอามาพูดในอัลฟาอิดของท่านนะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกว่าหลักฐานต่างๆที่มีอยู่เนี่ยยืนยันถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูคือชัดเจนอยู่แล้วแม้จะไม่มีสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะก็ชัดเจนเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาหลังจากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมันใช่มั้ยฮะฟาติริสซะมาวาติวัลอัรฎสงสัยในอัลลอฮ์หรือทั้งที่พระองค์เนี่ยฟาติรสร้าง
create สร้างนี่คือฟาติรนี่คือสร้างในลักษณะที่ไม่เคยมีการสร้างแบบนี้มาก่อนมันไม่เหมือนกับการประดิษฐ์หรือการประกอบนะฮะเข้าใจไหมฮะคือการสร้างในลักษณะที่ไม่เคยมีขึ้นมาก่อนไม่เหมือนกับการเรียนแบบการก๊อปปี้ข้อต่างเห็นใช่ไหมฮะชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยไม่เคยมีขึ้นมาก่อนฟาติริสมาวาติวันสงสัยอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์คือใครผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเอาเดี๋ยวลองตอบสิในเมื่อพวกท่านสงสัยเนี่ยสงสัยว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงหรือเปล่าไม่มีจริงหรืองั้นให้คำตอบหน่อยชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้นี่คือมาได้ยังไงคำตอบต้องมีมาได้ยังไงและเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นเจ้าของผลงานถ้าจะบอกว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเข้าใจยากนะฮะบังเอิญนี่บังเอิญยังไงท้องฟ้าทั้งหลายที่เกิดขึ้นอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะเขามีน่าจะสอนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ผมจำไม่ได้แล้วนะฮะเขาบอกว่าพูดถึงความบังเอิญเขาบอกว่าการโคจรของโลกและจักรวาลนี้นะฮะดวงดาวเนี่ยจะไม่มีทางชนกันโอกาสในการที่จะชนกันนะครับถ้าผมพูดตรงไหนที่พี่น้องอาจจะมีส่วนที่มีความรู้มากกว่าหรือต้องการที่จะเสริมเนี่ยจะลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับเขาบอกว่าโลกและจักรวาลนี้การโคจรของดวงดาวต่างๆนะครับโอกาสที่จะชนกันเนี่ยคือโอกาสน้อยมากความที่เป็นระบบของโลกและจักรวาลนี้เนี่ยน้อยกว่าการที่จะปล่อยแมลงวันเนี่ยจากเมืองไทยกับแมลงวันอีกตัวนึงเนี่ยจากอเมริกาเนี่ยโอกาสที่มันจะชนกันนะฮะง่ายกว่าโอกาสที่ดวงดาวในจักรวาลนี้เนี่ยจะชนกันก็คือเขาเปรียบเทียบไปเห็นว่าโอกาสที่มันจะชนกันแมลงวันลองคิดดูนะผมฟังแล้วแมลงวันที่ปล่อยมาจากอเมริกากับปล่อยมาจากเมืองไทยจะมาชนกันมันจะชนกันโอกาสมันเท่าไหร่ฮะเขาบอกว่าไอโอกาสที่แมลงวันจะชนกันเนี่ยมากกว่าโอกาสที่ดวงดาวทั้งหลายบนโลกนี้จะชนกันซึ่งมันคือมันเป็นแบบคือโอกาสที่มันจะชนกันมันยากมากแล้วคำถามว่าเรื่องระบบที่ถูกสร้างมาอันนี้ไม่นับดาวหางหรืออะไรพวกนี้นะฮะหมายถึงระบบที่มันเป็นดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ดาวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาให้อย่างมีระบบเนี่ยดำเนินไปอย่างมีระบบมีระเบียบแล้วก็มันไม่ใช่ว่าแบบสเปะสปะแล้วมันจะเกิดขึ้นเองได้ยังไงการระเบิดทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยน้องทราบใช่มั้ยฮะอายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะห์อัลอัมบิยาอายะนี้เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของจักรวาลแล้วก็ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต2อย่างอยู่ในอายะเดียวแล้วก็อายะนี้เนี่ยนอกจากบอกถึงต้นกำเนิดของโลกนี้และจักรวาลต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้และยังบอกถึงอนาคตซึ่งตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วนะฮะของผู้ที่จะค้นพบทฤษฎีนี้ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอาวะลัมยะรัลลซีนะกัฟรูยังไม่เห็นอีกหรือบรรดาใครครับผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าอันนัสซะมาวาตุวัลอัรฎท้องฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเนี่ยกานะตะรัตกอนได้เคยเป็นก้อนเดียวกันฟาฟาตักนาฮูมาและเราได้แยกมันออกจากกันก็คือระเบิดฟาฟาตักนาคือระเบิดออกซึ่งปกติในการระเบิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันนำมาซึ่งหายนะหรือการทำลายล้างใช่ไหมฮะแต่ช่วยตอบหน่อยคือตอบหน่อยว่าระเบิดเนี่ยแล้วมันกลายเป็นโลกกลายเป็นสิ่งที่มันซับซ้อนมากกลายเป็นคนกลายเป็นสัตว์กลายเป็นพืชกลายเป็นระบบนิเวศกลายเป็นมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะไม่เข้าใจมันระเบิดยังไงฮะเอาโรงงานระเบิดเอาแค่ว่าโรงงานไม้ระเบิดนะฮะโรงงานไม้ผลิตไม้แปรรูปหรือเป็นเครื่องเฟอร์นิเจอร์ระเบิดเสร็จแล้วไปเราไปเจอซากระเบิดเนี่ยเจอไม้ชิ้นฟัน1อันจะมีใครเชื่อไหมว่าไม้ชิ้นฟันนี้เกิดอันเนื่องจากการระเบิดหรือไม้ขีดไฟสักอันนึงเกิดอันเนื่องจากการระเบิดของไม้เหล่านั้นเกิดมาเป็นไม้ชิ้นฟันแค่อันเดียวเชื่อไหมฮะมันเชื่อมันเข้าใจมันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดยังไงฮะมันระเบิดมาเป็นไม้จิ้มเอาไม้ชิ้นฟันอันเดียวเอาแล้วนี่เกิดมันเป็นต้นไม้เกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นระบบที่มันซับซ้อนมากแล้วบอกว่านี่มันเกิดบังเอิญเอ้ยมันบังเอิญแบบนี้มันเข้าใจยากอ่ะคุณจะเข้าใจแบบนี้หรือจะเข้าใจว่าอัลเลาะห์สร้างง่ายกว่าฮะอัลเลาะห์สร้างอัฟิลลาฮิชักกุนอัลเลาะห์จะสงสัยอีกหรือฟาติริสสะมาวาติวะผู้สร้างเนรมิตสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินดูนะฮะอันนัสสะมาวาติวัลอัรฎท้องฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเคยรวมกัน
และเราได้ระเบิดมันออกอันนี้คือ1นะ1ดอกที่เป็นโอ้โหนี่1ส่วน3ของอายะเนี่ยเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่งค้นพบดร.ซาคิดไนท์บอกผมไปดูคลิปครั้งนึงนะครับเขาบอกว่าค้นพบเมื่อ40ปีที่แล้วเพิ่งเจอเมื่อ40ปีที่แล้ว1นะ2อันนี้คือการเกิดจำเนิดของจักรวาลนะฮะเรื่องใหญ่เลยนะทฤษฎีนึงนะวะจะอัลนะและเราได้มินัลมาจากน้ํากุลลชัยอินฮัยนทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาจากน้ํานี่เป็นอีกหนึ่งอะไรฮะหนึ่งความรู้มหาศาลโอ้โหพี่น้องเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะค้นพบนะว่าทุกสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจากน้ำเนี่ยคือเอาแบบว่าไม่ต้องมีความรู้วิทยาศาสตร์มากนะฮะเราแค่ดูโทรทัศน์ดูอะไรฮะข่าวต่างๆขององค์การนาซาหรือจะเป็นองค์การใดก็ตามที่เขาส่งไปสำรวจสิ่งมีชีวิตเขาสำรวจอะไรครับสำรวจมีน้ำหรือเปล่าอายะห์นี้ชัดเจนไหมฮะมีนัลมาอิกุลลาชัยอินไฮยินทุกสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมีนัลมาจากน้ำชัดไหมฮะชัดมากอัฟลายุมีนูนแล้วจะไม่ศรัทธาอีกหรือสองอะไรใช่ไหมครับอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือกำเนิดจักรวาลนะฮะสองคือกำเนิดสิ่งมีชีวิตใช่ไหมฮะสามคืออายะเดียวนะฮะสามคืออัลลอฮ์บอกถึงผู้ค้นพบทฤษฎีนี้ด้วยซ้ำไปไหนฮะผู้ค้นพบทฤษฎีนี้นี่ไงฮะอาวะลัมยะรัลละดีนะกะฟะรูบรรดาผู้ปฏิเสธยังไม่เห็นอีกอัลลอฮ์ไม่ได้บอกอาวะลัมยะรัลละดีนะอามะนูหรือว่าอาวะลัมยะรันนัสโอ้มนุษย์ยังไม่เห็นอีกเปล่าอาวะลัมยะรัลละดีนะกะฟะรูอุลามะเขาบอกอัลลอฮ์บอกในอายะนี้เนี่ยสื่อเป็นนายที่บอกว่าคนที่จะค้นพบคือใครครับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเราก็จบด้วยกันนะฮะอัฟลายุมินูนและจะไม่ศรัทธาอีกเลยนี่อายะเดียวแบบนี้เนี่ยคือมันความรู้ที่มหาศาลมากและเป็นศาสตร์หรือความรู้ที่บรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยเขาได้ถามกลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยอัฟิลลาฮิชักกุนสงสัยอัลลอฮ์หรือฟาติริสสมาวาติวะนัรผู้เนรมิตสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและพระองค์อะไรต่อครับไม่ได้สร้างแล้วก็เปล่าจบนะฮะที่ฉันเรียกร้องพวกท่านไปสู่เนี่ยอัลลอฮ์ไม่สงสัยแล้วอัลลอฮ์อะไรต่อยะดออูกุมเรียกร้องพวกท่านอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าจะเอาประโยชน์จากพวกท่านนะแต่เรียกร้องพวกท่านลิยัฟิรละกุมมินซุนูบิกุมเพื่ออภัยโทษความผิดบาปต่างๆของพวกท่านให้แก่พวกท่านอัลลอฮ์ที่ฉันเรียกร้องพวกท่านไปสู่พระผู้อภิบาลผู้นี้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยด้านการสร้างของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยคือเราจะต้องทึ่งแล้วนะฮะและที่อัลลอฮ์เรียกเนี่ยเพื่ออภัยโทษอัลลอฮ์พี่น้องลองดูสิฮะเหมือนกับคนรวยเนี่ยคนรวยเนี่ยเรียกไปมาที่บ้านฉันหน่อยมาที่บ้านฉันหน่อยมาทำอะไรคือเขาจะให้ตังค์หรือเขาจะให้อะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมาคือปฏิเสธแล้วก็ไม่เอาปฏิเสธความดีฮะอัลลอฮ์เรียกร้องเพื่ออะไรฮะเรื่องที่จะเอาความผิดมนุษย์เนี่ยปัญหาของมนุษย์คืออะไรฮะเวลาก่อเรื่องแล้วเนี่ยมันแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้เวลาก่อเรื่องนี่คือทำความผิดอธรรมต่อตัวเองใช่ไหมฮะรับเบอร์นาวซอลัมนะโอ้เราเนี่ยเรามาทำต่อตัวเองเหมือนก็เอาความผิดเนี่ยใส่ตัวใช่ไหมฮะเมื่อกี้ได้บอกแล้วเราไม่ได้รับผลกระทบนะวะมาซอลามูนะเราบอกพวกเขาไม่ได้อธรรมกับเราเวลากินการวัวฟุสซาฮุมยัสลิมูแต่อธรรมต่อตัวเองเมื่ออธรรมต่อตัวเองแล้วเนี่ยมันคือไม่มีใครจะดึงความอธรรมนี้ออกได้เอาความผิดเอาความชั่วมาใส่ตัวเองเนี่ยเราเองใช่ไหมฮะไม่มีใครดึงออกได้ต้องให้ใครดึงออกฮะให้ครับมาให้อัลลอฮ์ดึงออกอัลลอฮ์ก็เลยเรียกร้องมนุษย์ทุกคนที่ทำความผิดเนี่ยยะดออูกุมลียูฟิโรละกุมมินซุนูบิกุมมานี่เดี๋ยวข้าจะเอาออกให้ความผิดแต่ต้องเชื่ออัลลอฮ์ก่อนก็คือเงื่อนไขที่จะอภัยโทษในความผิดยะดออูกุมลียูฟิโรละกุมมินซุนูบิกุมอันนี้คือ1ประโยชน์เนี่ยกลับสู่พวกท่านเองวะยูอาคิรอกุมอิลาอัจลิมมุซัมมาและก็ประวิงเวลาชีวิตของพวกท่านเนี่ยไปสู่อาจัลที่ถูกกำหนดเอาไว้คือจะไม่รีบเร็ดไม่รีบรุดในการลงโทษพวกเจ้าว่าอยู่อาคิรอกุมอีลาอาจาริมมุซัมมาโอ้โหนี่คือเราซูลตอบแบบว่าชัดเจนใช่ไหมครับชัดเจนไหมฮะฟาติริสซามาคือสงสัยได้ไงครูผู้คุณตอบมาหน่อยสิและชั้นฟ้าทั้งหลายแผ่นดินเนี่ยเกิดขึ้นยังไงมันไม่เข้าใจระบบที่มันซับซ้อนใช่ไหมฮะ
แล้วก็ที่อัลเลาะห์เรียกร้องเนี่ยไม่ได้เรียกร้องเพราะอะไรอภัยโทษให้หวังดีบรรดารอซูลเนี่ยหวังดีกับกลุ่มชนของท่านนะฮะนบีนูห์ก็บอกคอฟุอะลัยกุมอาซาบะยอมินอะลีมฉันกลัวพวกท่านจะถูกลงโทษในวันแห่งการลงโทษที่เจ็บปวดบรรดารอซูลเนี่ยหวังดีทั้งสิ้นใช่มั้ยฮะแต่ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยพอละฟังแบบนี้แล้วมาจากความหวังดีทั้งสิ้นแต่ด้วยความตะกับบดด้วยความกุฟรที่มันปิดมองไม่เห็นความหวังดีมองไม่เห็นความดีงามต่างๆที่มาอยู่ในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รู้พวกเขาก็เลยกล่าวต่ออ่ะตอบโต้ไม่ได้คือฟาติริสมาวาจิวันไหนลองถกประเด็นซิว่ามันเกิดขึ้นยังไงตอบไม่ได้ถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้มันเกิดทำไมระบบมันมหัศจรรย์แบบนี้ไหนช่วยบอกเอาตัวเราเองก็ได้ฮะระบบตัวเราเองที่อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์อัคเราะจะกุมมินบุตูนิอุมมะฮาติกุมนี่หมอไม่ได้ทำออกแน่นอนนะเราไปดูเด็กเนี่ยต้องกลับหัวก่อนใช่ไหมครับแล้วกลับหัวผมเคยไปเข้าอบรมช่วงที่ก่อนเด็กจะคลอดเดี๋ยวเผื่อใครมีเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเขาบอกว่าเวลาที่เด็กจะคลอดนะฮะมันเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ว่าทีเดียวนะต้องม้วนคือตัวเนี่ยก็ต้องม้วนออกจากคันของมันดาผมถามว่าแล้วคือมันเด็กเขาม้วนยังไงฮะเขาบอกว่าม้วนเองคือม้วนเองถ้าออกตรงๆหนึ่งไม่ได้ผมไม่ทราบกระบวนการแต่คือเดี๋ยวฟังคร่าวๆบอกม้วนออกจากคันของมันแต่ถ้าใครที่จะให้เด็กเนี่ยเรียนรู้แบบนี้เด็กคลอดออกมาแล้วใช่ไหมฮะดื่มนมสอนไหมฮะรู้ได้ไงเนี่ยเรียนจากที่ไหนมาเข้าคอร์สที่ไหนในท้องไม่ได้กินนมกินนมไหมครับในท้องในคันมันดาไม่ได้กินนมเอาแล้วออกมากินนมเป็นยังไงฮะใครสอนแต่แบบนี้บอกว่าไม่มีพระเจ้าเนี่ยสอนรู้ได้ยังไงเด็กคือทำอย่างอื่นไม่เป็นนะคิดนมเป็นอย่างเดียวแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะนมกลายเป็นนมอาหารชั้นเลิศของเด็กทารกรณรงค์ปัจจุบันนี้เนี่ยว่านมผงเนี่ยไม่มีนมผงใดที่ดีกว่านมแม่อย่าให้นี่คือคลินิกแม่และเด็กเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะที่โรงพยาบาลเด็กบอกว่าอะไรครับบอกอย่าให้ใครมาหลอกไอ้พวกพ่อค้าพวกนักธุรกิจจะมาหลอกนมผงดีกว่าแบบนั้นแบบนี้บอกไม่มีใครฮะนี่แพทย์ยืนยันวงการแพทย์นมแม่มีประโยชน์กับทารกแรกเกิดเนี่ยมากที่สุดพวกเขาตอบไม่ได้สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฟาติบิสมาวาติวันอารุแล้วก็เรียกร้องด้วยความต้องการปรารถนาดีแก่พวกเขานะฮะก็รู้พวกเขาเลยเปลี่ยนประเด็นดูนะฮะประเด็นใหญ่ๆตอบไม่ได้อินอันตุมโอเคตอบมาสู้ไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่พูดอะไรถึงแล้วนะอินอันตุมอิลลาบาชรุมมิสลูนาพอเรียกร้องแล้วคือมันใช่ใช่ไหมฮะแต่พวกท่านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นใครนะนอกจากเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราบาชรุมมิสลูนาอันนี้คือบางทีเนี่ยเดี๋ยวจะดูรอซูลตอบยังไงนะเขากำลังดิสเครดิตว่าพวกท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราแล้วรอซูลเนี่ยไม่ใช่ว่าคล้อยตามนะฮะรอซูลก็จะตอบว่าใช่พวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านเราจะได้ดูความหนักแน่นบางคนมาบอกว่าทำไมคุณเป็นคนไทยเนี่ยสมมุติเราจะไปอยู่ต่างประเทศหรือคุณเป็นมาจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ใช่คือบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องไปรู้สึกว่าตัวเองด้อยใช่เราซุนบอกว่าพวกท่านก็เป็นเราซุนเหมือนพวกเราเราซุนก็จะบอกว่าใช่ฉันก็เป็นเราซุนเหมือนพวกท่านไม่ได้เคยบอกเลยว่าฉันเป็นเทพฉันเป็นพระเจ้าไม่เคยบอกเราซุนไม่เคยบอกแบบนี้นะอินอันตุมิลลาบาชรุมมิสลาเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราหนึ่งประเด็นนะสองตุรีดูนะอันตะซุดดูนะอัมมากะนะยะบุดูอาบาอูนะพวกท่านต้องการที่จะขัดขวางพวกเราเนี่ยจากสิ่งที่พวกบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยขัดอิบาดะห์มาฟะตูนะดังนั้นพวกท่านเนี่ยจงนำมาบิซุลตานิมมุบินหลักฐานสุนนะหลักฐานฮุจญะห์บัยนะหลักฐานอันชัดแจ้งอุลามะเขาบอกว่าไม่ใช่ว่ารอซูลไม่ได้นำหลักฐานมานะนำหลักฐานบินบัยนะเนี่ยนำมาแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะเนี่ยบินบายนัสไหนฮะบินบายนัสนำมาแล้วหลักฐานตรงนี้บินบายนัสแต่ที่พวกเขาขอเนี่ยซุนต้อนิมูบินก็คือหลักฐานตามอารมณ์ของพวกเขาขอคือมันขอตามต้องการนะฮะว่าฉันไม่เอาตรงไม่เอาแบบนี้จะเอาหลักฐานแบบนั้นแบบนี้บางครั้งเนี่ยรอซูลท่านต่างๆเนี่ยขอต่ออัลเลาะห์อย่างเช่นนบีอีซาอะลัยฮิสสลามพวกเขาเนี่ยได้เห็นหลักฐานมากมายนะฮะการให้เป็นของนบีมูซาการรักษาโรคเรื้อนการรักษาคนเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆแต่เขาก็ขอมูซาอีซาลองขอต่อพระเจ้าสิให้เอาสำรับอาหารเนี่ยมาจากฟ้าคือรีบมาคือเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรจะคื
คือขอให้คือบางทีบางมนุษย์ก็แบบเนี้ยฮะต้องการจะเห็นอะไรที่มันปาฏิหาริย์บางครั้งเราซูลก็ตอบขอดุอาต่ออัลลอฮ์บอกอิตตะกุลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะอิตตะกุลลอฮ์คือถามว่าพระเจ้าของท่านนะอีซาเอ๋ยเยซูเอ๋ยสามารถที่จะเอาอาหารสำหรับอาหารจากฟ้าลงมาได้ไหมเพื่ออะไรฮะคือต้องการอะไรกินอาหารจากดินไม่ได้คือจะเอาอะไรเอาแค่มันพิเศษมันอะไรอย่างเดียวเลยฮะแต่นบีอีซาก็ขอให้แล้วมาประทานมาให้แล้วก็บอกว่าถ้าใครปฏิเสธหลังจากนี้ลงโทษอย่างรุนแรงอย่างชนิดที่ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนขอนบีมุฮัมมัดอะไรนะฮะผ่าจังเซี่ยวใช่ไหมนบีก็ทำให้ดูแล้วก็ให้ตามนั้นฮะแต่ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องขอแล้วจะต้องได้ทั้งหมดใช่ไหมฮะไม่งั้นมันจะสิ้นสุดนะฮะมันก็จะไม่สิ้นสุดอย่างเช่นนบีซอลาตเนี่ยพวกเขาขออะไรฮะดูความตะกบุตรหรือความอะไรนะเขาเรียกว่าความมันจะขอให้ได้ขอฮะขออูฐตัวใหญ่ท้อง10เดือนออกจากภูเขาเอามาให้พวกเราหน่อยเพื่อแล้วนบีซอลาตก็เราก็ตอบรับอะฮะโอเคคุณต้องการใช่ไหมฮาซิฮีนะกอตุลลอฮิละกุมอายะนี่คืออูฐของอัลลอฮ์นั่นเป็นสัญญาณเป็นอายะปล่อยให้มันเนี่ยกินไปตามอัธยาศัยเว้นคนละวันอ่ะอูฐจะกินน้ำอีกวันนึงพวกท่านค่อยมาเอาสัตว์มากินน้ำแล้วพวกเขาก็อะไรฮะทำลายคือฆ่าสังหารตัดขาอูฐนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือการตะกับบทนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอสัญญาณต่างๆแล้วนี่ผมพูดได้ถึงกี่โมงแล้วเนี่ยได้50ใช่ไหมครับโดยประมาณชั่วโมงก็ละฮุมรุสลุมโอเคเนี่ยพวกเขาถามนะฮะเราซุนก็ตอบให้ตอบในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยต้องการและดูนะครับว่าบุคลิกของรอซูลเนี่ยมีความเข้มแข็งขนาดไหนก็ละฮุมรุซูลูฮุมบรรดารอซูลของพวกเขาเนี่ยก็ได้ตอบแก่พวกเขาอินนะห์นูอิลลาบาชะรุมมิซลุกุมพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นใครนอกจากเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านนี่แหละพวกเขาเนี่ยจะมาบอกว่าไอ้นี่มันเป็นข้อด้อยของพวกท่านหรือเปล่ารอซูลก็เป็นเหมือนกับพวกเรานี่แหละแหมทำไมจะเอาอะไรจะมานำหน้าพวกเราเหรอหรือว่าจะต้องการอะไรจากพวกเราเราซูลก็ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านนี่แหละเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์กุลอินนามะอันนะบัชรุมมิซลุกุมยูฮาอิลัยอันนามะอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันเนี่ยอันนะบัชรุนเป็นมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์พิเศษนะฮะมิซลุกุมเหมือนกับพวกท่านไม่ได้ถือเป็นข้อด้อยถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนจะมากล่าวหาอย่างไรถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนะครับก็บอกไปตามข้อเท็จจริงนั้นเหมือนกับบรรดารอซูลก็บอกอินนะห์นูอิลลาบัชรุมมิซลุกุมพวกเราก็ไม่ได้เคยอ้างเลยว่าเราเป็นอื่นนอกจากบัชรุมมิซลุกุมเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านนั่นแหละบรรดารอซูลเนี่ยกลับจะเอาความเป็นมนุษย์นะฮะเป็นจุดเด่นด้วยซ้ำไปแต่ก่อนที่จะดูจุดเด่นตรงนี้นะฮะเรามาดูความเขาเรียกอะไรนะครับความไม่เป็นธรรมของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อตัวเองแล้วก็ต่อรอซูลของพวกเขาไม่เป็นธรรมยังไงฮะดูพวกเขาไม่ยอมที่จะให้บรรดารอซูลมานำหน้าพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่พระเจ้าถูกไหมฮะรอซูลกับพระเจ้านี่คือเป็นพระเจ้าใช่ไหมฮะรอซูลนี่คือเป็นศาสดาหรือเป็นศาสนทูตของพระเจ้าผู้ถูกสร้างเป็นสิ่งถูกสร้างพระเจ้าเป็นผู้สร้างพวกเขาไม่พอใจอุลามะเขาบอกพวกเขาไม่พอใจที่จะให้รอซูลเป็นมนุษย์แต่พอใจที่จะให้พระเจ้าเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้ที่ต่ำกว่ามนุษย์แปลกไหมฮะทั้งที่พระเจ้าสถานะสูงกว่าแน่นอนคือถ้าเราคิดดูดีๆมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเออเอาแล้วทำไมพวกท่านพอใจให้ต้นไม้เป็นพระเจ้าทำไมให้ก้อนหินเป็นพระเจ้าทำไมให้สัตว์เป็นพระเจ้าทำไมพอใจแล้วทำไมเราซูลเป็นคนบอกว่าทำไมส่งคนมาคือเราซูลใช่ไหมฮะถ้าจะไม่พอใจถูกไหมฮะนี่อุลามะเขาผมอ่านแล้วรู้สึกอุลามะเขาแบบมองมุมที่เฉียบคมมากพวกท่านเนี่ยพอใจไม่พอใจให้เราซูลที่เป็นมนุษย์ต้องเป็นเทพหรือเป็นอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะแต่กลับพอใจที่จะให้พระเจ้าเป็นก้อนหินทำไมเป็นแบบนี้ล่ะครับมันไม่ยุติธรรมกับตนเองเลยใช่ไหมฮะและไม่ยุติธรรมกับรอซูลเลยรอซูลก็ไม่ได้บอกนอกจากพวกเราเนี่ยเป็นบัชรุมมิสลุกุมอย่างนะฮะซึ่งเป็นบัชรุมมิสลุกุมเนี่ยดีกว่า
การที่รอซูลจะเป็นมาลาอิกะห์หรือเป็นสมมุติเทพมาเกิดเพราะอะไรฮะถ้าสมมุติรอซูลเนี่ยเป็นเทพไม่กินไม่ดื่มไม่แต่งงานเป็นสูงส่งตามที่พวกเขาเข้าใจว่ามันจะเป็นดีแต่มันจะไม่เป็นดีสำหรับพวกเขาเนื่องจากพวกเขาจะไม่สามารถหรือพวกเราจะไม่สามารถเรียนแบบการกระทำของบรรดารอซูลเหล่านั้นได้ฉันจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะก็ตามรอซูลตามยังไงรอซูลไม่กินรอซูลไม่ดื่มเป็นเทพเกิดมาไม่ต้องแต่งงานหรือเป็นอะไรที่อยู่เหนือกว่าเหาะได้บินได้แล้วพวกเราทำไงฮะเราเดินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตอบโต้บุคคลเหล่านี้นะครับความว่าวะมาอัรซัลนากับละกะมินัลมุรซะลีนเราไม่ได้ส่งคนก่อนหน้าท่านมาอิลลาอินนะฮุมนอกเสียจากพวกเขาบรรดารอซูลเหล่านั้นมุรซะลีนเหล่านั้นนะฮะละยะกูลูนัตตออามจะกินอาหารวะยัมชูนฟิลอัสวากนี่ในซูเราะห์อะไรฮะอัลฟุรกอนใช่มั้ยครับและเดินบนหน้าแผ่นดินและเดินตลาดรอซูลเนี่ยอัลเลาะห์ส่งมาเนี่ยกินอาหารทำไมฮะก็จะให้คนที่กินอาหารเนี่ยจะได้เรียนแบบถูกต้องกินอาหารยังไงอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้ถ้ารอซูลไม่กินแล้วจะรู้มั้ยเนี่ยว่าต้องกินใช้ชีวิตแบบไหนรอซูลไม่เดินตลาดจะรู้มั้ยเนี่ยว่าวิธีการเดินตลาดอย่างถูกต้องการค้าขายอย่างถูกต้องเนี่ยต้องทำอย่างไรดังนั้นเนี่ยกลายเป็นจุดเด่นพวกเขาพยายามชี้ว่านี่เป็นจุดด้อยหรือเปล่าไปรอซูลบอกใช่พวกเราเนี่ยเป็นบาชารุมมิสลุกุมแต่พวกท่านเนี่ยที่มีปัญหาอะไรรู้ไหมครับไม่ได้มีปัญหากับรอซูลเพราะรอซูลเลยฮะรอซูลไม่เคยพยายามที่จะเป็นรอซูลไม่ใช่ว่าเราตำแหน่งรอซูลนี่คืออินนัลลอฮัสตอฟาอาดัมวะนูฮันวะอาลัยอิบรอฮีมวะอาลัยอิมรอนอัลอาลามีเราเป็นผู้อิสตอฟาเป็นผู้คัดเลือกแสดงว่ารอซูลเลือกไหมครับไม่เลือกที่พวกเขาไม่พอใจจริงๆไม่ใช่ไม่พอใจในรอซูลไม่พอใจในพระผู้เป็นเจ้าทางที่รอซูลเนี่ยบอกว่าวะลากินนัลลอฮ์ยะมุนนุอะลามัยยะชาอูมินอิบาดิให้ความโปรดปรานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์นี่คือใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าที่พวกเขาที่ไม่พอใจเนี่ยจะคิดว่าอ๋อรอซูลเนี่ยที่มานำพวกเราเนี่ยต้องการจะมีอะไรเหนือพวกเราใช่มั้ยรอซูลก็ตอบเราไม่ได้เลือกเองเรารับบัญชารับวะฮีจากอัลลอฮ์เนี่ยให้เชิญชวนพวกท่านสวนทางของอัลลอฮ์เราไม่ได้เป็นการคัดเลือกส่วนตัวไม่ใช่ขยันทำอิบาดะห์แล้วได้เป็นรอซูลไม่ใช่ว่ามีการลงประชามติกันว่าจะได้เป็นรอซูลเปล่าอัลลอฮ์ยะมุนนุลลอฮุอะลาวะลากินนัลลอฮะยะมุนนุอะลามัยยะชาอูมินอิบาดะห์อัลลอฮ์คัดเลือกให้ความโปรดปรานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ในปวงบ่าวของพระองค์แสดงว่าบรรดารอซูลเนี่ยก็บอกว่าอ๋อนี่ฉันคือถ้าฉันไม่ดาวะไม่เชิญชวนพวกท่านสุร้อนเนี่ยฉันมีความผิดฉันไม่ได้คัดเลือกไอ้นี่อัลลอฮ์เนี่ยบังคับให้ฉันเนี่ยต้องทำเช่นนี้แสดงว่าการปฏิเสธรอซูลก็คือการปฏิเสธหรือไม่พอใจในกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ความโปรดปรานแก่ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ดังนั้นคนที่จะเป็นชาวอาลุนกิตาบต่างๆเนี่ยปัญหาของพวกเขาเนี่ยคืออะไรฮะปัญหาเดียวกับอิบลิสไม่พอใจความดีที่อัลเลาะห์ให้แก่ผู้ที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์ใช่มั้ยฮะอิบลิสนบีอาดัมเนี่ยอุสยูดูลิอาดัมใครสั่งครับอัลเลาะห์สั่งฟัสยะดูอิลลาอิบลิสอัลเลาะห์ก็ถามอิบลิสมาลาอิกะห์ทั้งหมดสุญูดนอกจากอิบลิสอัลเลาะห์ก็ถามกอละมามะนาอะกะอัลลาตัสยูดะอิซอะมัรตุกอะไรห้ามเจ้าเมื่อข้าสั่งใช้อะไรห้ามเจ้าไม่ให้สยุดเมื่อข้าสั่งใช้ก็ละอันคอยรุมมินุชันเนี่ยดีกว่าเขาแสดงว่าอิบลิสเนี่ยเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยดีกว่าอาดัมที่อัลลอฮ์สั่งให้เขาสยุดต่ออาดัมเนี่ยอัลลอฮ์สั่งผิดเช่นเดียวกันบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ไม่พอใจรอซูลเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราทำไมจะมาล้ำหน้าพวกเรานี่คือความหมายของพวกเขาใช่ไหมรอซูลบอกว่าฉันไม่ได้เลือกอัลเลาะห์เนี่ยยะมุนอะลามัยยะชาอัลเลาะห์เป็นผู้เลือกให้ความโปรดปรานแก่ผู้ที่อัลเลาะห์ทรงประสงค์พวกเราไม่ได้เลือกเองอัลเลาะห์เป็นผู้เลือกเหมือนกับนบีอาดัมเกิดมาไม่รู้อะไรใช่มั้ยฮะท่านไม่รู้ว่ายังไงอยู่ดีอิบลิสก็มาอิจฉาอะไรครับจริงๆแล้วฉะนั้นอิจฉาเนี่ยจึงเป็นการไม่พอใจแต่ไม่พอใจอะไรฮะอธิบายให้ชัดเนี่ยไม่พอใจความโปรดปรานใดที่อัลเลาะห์ให้
แก่มนุษย์คนใดที่อัลลอฮ์ประสงค์นี่คือนิยามอิจฉานี่อิจฉาจึงเป็นบาปใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่พอใจมนุษย์อย่างเดียวนะไม่พอใจอัลลอฮ์ไงฮะกอฎอกอดัรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดนั้นอิจฉาจึงเป็นโรคใหญ่ที่เกิดขึ้นอิบลิสแล้วก็เกิดขึ้นตามมาในยุคต่างๆเหล่านี้หลังจากนั้นนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นเช่นกันในหมู่ผู้ศรัทธาในบางทีในชัยฏอนก็ให้ความรู้สึกอิจฉาริษยาไม่พอใจความดีคนนั้นได้รับความดีจะเป็นในเรื่องของดุนยาหรือในเรื่องของอาคิเราะห์ก็ตามนะครับรอซูลก็ได้ตอบนี่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกต่อไปว่ามากานะลานาอันนะตียะกุมบิซุลตานินและเราเนี่ยพวกเราไม่มีสิทธิ์ว่ามากานะลานาอันนะตียะกุมที่พวกเราจะนำมาให้แก่พวกท่านอะไรฮะบิซุลตานินหลักฐานใดๆอิลลาบิอิซนิลลาห์นอกจากอนุมัติของอัลลอฮ์วะอะลัลลอฮิและอย่างอัลลอฮ์นั้นฟัลยะตะวักกะลิลมุมินูนบรรดาผู้ศรัทธาจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์เถิดอ่ะตรงนี้เราไม่สามารถจะนำหลักฐานมานอกจากอัลลอฮ์จะอนุญาตเท่านั้นกล่าวคือเช่นกันเหมือนกับที่เราไม่ได้เลือกหลักฐานต่างๆที่เป็นสัญญาณของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้คัดเลือกเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะนำตามอัธยาศัยนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอนุญาตซึ่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยถ้ายุติธรรมนิดนึงนะฮะถ้ายุติธรรมนิดนึงนะสิ่งที่พวกเขาสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมายะยะบุดูอาบาอูนาเนี่ยสิ่งที่บรรดาบรรพบุรุษสักการะพวกเขาไม่เห็นถามเลยว่าสิ่งที่บรรพบุรุษสักการะเนี่ยมีหลักฐานอะไรหรือว่ามีอะไรที่มันยืนยันใช่ไหมฮะถ้ายุติธรรมหน่อยโอเคมาช่างหน่อยว่าไหนเนี่ยมันใกล้เคียงความจริงมากกว่าโอเคเราซูลเนี่ยมาอาจจะมาในยุคหลังกว่าใช่ไหมฮะขอหลักฐานเอาแล้วก็ที่บรรพบุรุษทำฮะบิซุนตอนนิมูบินขอไหมฮะซึ่งเป็นคำกล่าวของนบีอะไรฮะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยผมน่าจะเป็นอายะห์ส่วนสุดท้ายนะครับที่จะฝากกับพี่น้องนิยามตรงนี้เนี่ยผมบอกว่ามันสร้างภาพคือเป็นประโยคง่ายๆแต่มันทำให้เราเนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากว่าไอ้ที่พวกเขาสักการะคืออะไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยด่าว่าสองคนเพื่อนร่วมคุกสองคนนะฮะแต่ว่าไปสู่อัลลอฮ์มาตะอับดุลโดยบอกข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่พวกท่านสักการะเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งใดตะอับดุลมินดูนินละมินดูนีฮีอื่นจากอัลลอฮ์นะอิลลานอกจากสิ่งนั้นจะเป็นอัสมาอันซัมไมตูมูฮาเป็นชื่อต่างๆที่พวกท่านเนี่ยตั้งมันขึ้นมาอันตุมพวกท่านเองวะอาบาอุกุมและบรรพบุรุษของพวกท่านกล่าวคือเราสังเกตดูนะฮะทุกสิ่งที่ถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากนี้ก้อนหินก้อนหนึ่งหรือต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นจากตรงไหนฮะเราไปดูนึกไปเรื่อยๆอ๋อก็เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษเนี่ยแหละฮะตั้งชื่อชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนั้นใช่ไหมฮะอันตุมอัลลอฮ์ก็บอกพวกท่านเนี่ยตั้งมันขึ้นไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นพระเจ้าคือมันเป็นแค่ชื่อที่พวกท่านเนี่ยตั้งขึ้นมาอันตุมพวกท่านเองหรือบรรพบุรุษของพวกท่านมาอันซัลลอฮุบิฮามินซุลตานโดยอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ประทานมินซุลตานเห็นไหมฮะหลักฐานอันชัดแจ้งมาแต่อย่างใดไม่ได้พาทาหลักฐานมาแสดงว่านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยที่ท่านได้บอกกับกลุ่มชนของท่านเนี่ยคือบอกเนื้อหาที่ว่าเบสิกพื้นฐานมาให้คิดเนี่ยที่สักการะเนี่ยคืออะไรเหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมหรือเปล่าครับถามอะไรกันที่พวกท่านสักการะคือมาฮาซิฮิตตามาซิลอะไรกันคือไอ้รูปเคารพต่างๆเหล่านี้ที่พวกท่านสักการะที่กำลังยืนสักการะกับมันทั้งวันทั้งคืนหรือว่าช่วงกลางวันหรือช่วงตอนเย็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยอะไรกันที่พวกท่านสักการะนี่เป็นคำถามที่แบบว่ากระตุกความคิดอย่างมากอะไรกันถ้าคำตอบก็คือก้อนหินคำตอบก็คือต้นไม้คำตอบก็คือสัตว์มันใช่หรือเปล่าที่จะสักการะกับสิ่งเหล่านี้โดยที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ประทานหลักฐานอันชัดแจ้งมาแสดงว่าถ้าอัลลอฮ์ประทานหลักฐานมาได้ไหมฮะได้อินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์เนี่ยการตัดสินการประทานให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะครับเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์กัดตัดสินยังไงฮะอามะรออัลลาตะอบูดูอิลลาอียาตัดสินว่าไม่ให้สักการะสั่งใช้ไม่ให้สักการะต่อสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์อิลลาอียาซาลิกัดดีนุลกอยิมนี่คือศาสนาอันเที่ยงธรรมหรือเที่ยงตรงหรือว่าสายกลาง
วะลากินอักษรนาซิลายะละมุนแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้อันนี้เป็นทางที่มันเที่ยงตรงที่สุดสายกลางระหว่างอะไรฮะการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเนี่ยสายกลางระหว่างการสักการะต่อพระเจ้าทุกองค์กับการไม่ศรัทธาต่อพระเจ้าเลยซาลิกัดดีนุลกอยิมนี่คือแนวทางอันเที่ยงธรรมที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่บรรดารอซูลทั้งหลายนะครับได้เรียกร้องไปสู่และเป็นการตอบโต้กลุ่มชนของท่านนะครับว่าพวกเราไม่สามารถจะนำหลักฐานมาได้นอกจากเป็นอนุมัติของอัลลอฮฺวะอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์เท่านั้นฟัลเนียตะวะกะลิลมุมินูนบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวคือเมื่อพอถึงจุดหนึ่งแล้วในการโต้เถียงเนี่ยบรรดารอซูลก็จะทราบดีว่ากลุ่มคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเขาก็จะมีแผนการหรือจะมีวิธีการที่จะสกัดกั้นหนทางของรอซูลเหล่านี้เนี่ยที่เชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮ์เนี่ยด้วยกับวิธีการต่างๆตามที่พวกเขาเนี่ยจะคิดได้อาจจะเป็นการทำร้ายอาจจะเป็นการดิสเครดิตอาจจะเป็นสิ่งใดก็ตามรอซูลเนี่ยจึงบอกนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจึงบอกเอาไว้ว่าอย่างอัลลอฮ์เนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาต่อพระองค์เนี่ยจงมอบหมายต่อพระองค์เถิดและการมอบหมายนี้นะครับอุลามาเขาบอกว่าอัตตะวักกุลมิฟตาห์ลิกุลลิคอยร์การมอบหมายต่ออัลเลาะห์นี่คือกุญแจแห่งความดีงามทุกประการการมอบหมายต่ออัลเลาะห์คือกุญแจแห่งความดีงามทุกประการนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานเตาฟีกประทานฮิดายะห์ความสำเร็จให้แก่พวกเราทุกคนในฐานะผู้ที่ศึกษาอัลกุรอานในฐานะผู้ที่นำเอาเนื้อหาของอัลกุรอานมาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิวะซัลลัม